พี่น้องคะเข้ามากันหรือยังเอ่ยค่ะกราบสวัสดีนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศค่ะขณะนี้นะคะพี่น้องกำลังจะได้รับชมเฟซไลฟ์สดนะคะจากพี่ดารุณีแดงทั้งชาติค่ะนะคะพี่น้องคะขอบพระคุณนะคะที่ประชาสัมพันธ์ไปอย่างเร่งด่วนมากค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะขณะนี้ที่นี่เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่งเศษค่ะเที่ยง40นาทีเท่ากับพี่น้อง2ยามกับ40นาทีนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสะดวกสำหรับพี่ดาก็คือพี่ดาต้องทำกลางคืนนะคะเพราะเวลากลางวันบางทีก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยแต่ว่าวันนี้ตื่นเช้ามาปุ๊บนะคะตื่นมาเมื่อตอน10โมงเช้าเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังโพสหาพี่น้องวันในเรื่องกับข้าวอยู่เลยใช่ไหมคะ เพราะว่าเมื่อวานนี้มีแขกมาเยี่ยมค่ะก็เลยทำกับข้าวเลี้ยงแขกก็ได้แผลคะแนนพี่น้องเห็นอีโป้งสองข้างนะคะโดนในนั่นค่ะทำกับข้าวเผลอเขาวางตะหลิวซึ่งข้างหลังเนี่ยมันที่จับเนี่ยที่มันไม่ร้อนเนี่ยมันก็จะต้องมีเป็นสีดำๆใช่ไหมคะซึ่งถ้าโดนความร้อนแล้วมันเหลวได้เหมือนกับขี้ข้างอะขี้ข้างที่เขาหยอดไปสนีสมัยก่อนนะคะพี่น้องขออนุญาตนั่งให้มันเมื่อกี้นี้พอจะไปเปิดจออยู่ไกลๆแล้ววิ่งกลับมาที่นี่นี่วิ่งกลับมาก็ทันค่ะก็นั่งไม่ค่อยจะสวยงามค่ะพี่น้องฮะจะพูดให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ทำกับข้าวหลายอย่างมากแล้วพอเวลาไปปุ๊บวางตะหลิววางทัพพีนะคะมันดันแย่เข้าไปในเตาอีกอันนึงค่ะที่เรากำลังอุ่นอันอื่นด้วยพอใส่เครื่องปรุงเสร็จหยิบมาปั๊บนะคะจะผัดไอทัพพีที่มันด้ามที่เราจับอะค่ะมันแยงอยู่ในเตาพอดึงออกมาปุ๊บมันก็มีเปลวไฟใช่ไหมฮะด้วยความตกใจค่ะเอามือไปปัดค่ะนี่เลยค่ะได้แผลยักเลยนะคะต้องปิดพลาสเตอร์ถ้าให้พี่น้องเห็นแผลอยู่ในนี้นะคะมันใหญ่ประมาณกว่าครึ่งนิ้วค่ะเป็นรูโบ๋เลยมันพองปุ๊บขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เลยรีบปัดมาหยดมาใส่ทั้งนี้อีกนะคะออสะออนพี่น้องนะคะที่ทำอาหารสวยงามไปให้ดูเนี่ยได้สองแผลค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะอารามบทมาก็เยอะแล้วนะคะตอนนี้พี่น้องเข้ามากันมากมายแล้วนะคะพี่ดาขอพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะที่ให้กำลังใจกันโดยตลอดแล้วก็มาฟังการหนุนใจของพี่ดานะคะว่าด้วยการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองในประเทศไทยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยให้จงได้นะคะพี่น้องเอาละค่ะพี่ดาจะเริ่มทำรายการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะค่ะกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเสรีชนเสรีไทยคนไทยหัวก้าวหน้านะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสีเสื้อไหนก็ตามค่ะแต่ถ้าคุณมีความคิดก้าวหน้าคุณมีความคิดที่มองเห็นแล้วว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันมีผลเสียต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่ออนาคตของลูกหลานเรายังไงนะคะเราก็มาร่วมฟังพี่ดาพูดในวันนี้นะคะประเด็นวันนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะไออันนะคะจะต้องมีกราบขอบพระคุณอีกหนึ่งขอโทษต้องมีการกราบทักทายพี่น้องอีกหนึ่งข้อความค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องมวลชนตาสว่างหิ่งห้อยปฏิวัตินะคะวันนี้เราคือมวลชนตาสว่างหิ่งห้อยปฏิวัติที่มีแสงอยู่ในตัวเราเป็นหิ่งห้อยตัวน้อยนะคะถ้าเผื่อที่ต้นลำพูต้นนั้นนะคะเรามีหิ่งห้อยนับหมื่นนับแสนตัวนะคะเราบินไปพร้อมกันในเวลาที่มืดมิดสนิทที่สุดในวันนี้ที่เป็นเผด็จการเต็มรูปแบบเนี่ยนะคะกับการทำลายประชาชนทำลายประเทศชาติอยู่เนี่ยนะคะเราจะเป็นแสงสว่างที่ยิ่งกว่าดวงไฟที่เห็นข้างหลังนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะนะคะพี่น้องคะเอาละค่ะพี่ดามาเข้ารายการดีกว่านะคะมวลชนหิ่งห้อยปฏิวัติมีใครบ้างยกมือขึ้นพี่ดาไม่เคยเรียกร้องให้พี่น้องมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกมวลชนหิ่งห้อยปฏิวัติพี่น้องไม่เคยเรียกร้องว่าพี่น้องจะต้องแสดงเจตนารมณ์อะไรยังไงเป็นกลุ่มมวลชนนั่นนี่นั่นโน้นของคำนี้นะคะแต่พี่ดาใช้คำนี้เพียงเพราะว่าพี่ดายกย่องจิตใจยกย่องอุดมการณ์ของพี่น้องที่ร่วมกันต่อสู้มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่2475พูดแล้วก็พูดอีกนะคะกับการที่เราลุกขึ้นมาคิดว่าโอ้วันนี้ประเทศไทยควรจะเปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยเสียทีนะคะแต่สุดท้าย85ปีแล้วค่ะวันนั้นมาถึงวันนี้นะคะเราก็ยังเป็นได้แค่หิ่งห้อยนะคะยังไม่สามารถที่จะทำให้แสงสว่างของประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ซึ่งมันไกลจากมือเราไปเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ใกล้มือคว้าแล้วค่ะพี่น้องนะคะค่ะพี่น้องคะขออนุญาตกินน้ำนิดนึงเน้อ
่ดาจะบอกว่าพี่ดานั่งสบายไหมเลยเนี่ยขออีกนิดนึงนะคะพี่น้องมันชนข้างหลังหน่อยนึงค่ะนั่งกว่าชั่วใบแล้วค่ะนะคะพี่น้องได้จังหวะหรือยังโอเคค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะพี่ดาจะพูดในประเด็นที่จั่วหัวบอกพี่น้องไปแล้วนะคะตอนประชาสัมพันธ์นะคะว่าวันนี้พี่ดาจะพูดว่าด้วยเรื่องตอนที่ชื่อว่า no justice no pride นะคะ no justice no pride ไม่ใช่กระแดกมันอยู่เมืองฝรั่งแล้วก็จะเอาคำพูดภาษาฝรั่งมาพูดกับพี่น้องนะคะเรื่องของเรื่องก็คือคำพูดคำนี้นะคะเราได้ใช้ในการต่อสู้ของพวกเรามายาวนานทีเดียวค่ะเราใช้คำว่า no justice no peace นะคะ no justice no peace นั่นก็คือเมื่อประเทศเนี่ยนะไร้ซึ่งความยุติธรรมนะคะมันอยู่ไม่ได้หรอกค่ะอย่างสงบสุขใช่ไหมคะพี่น้องคะประเทศถ้า no justice no peace วันนี้ประเทศไทยได้ตอบคำตอบคำนิยามคำนี้ของพี่ดาชัดเจนพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าสีเสื้อไหนนะคะคุณย่อมจะรู้ว่าแม้แต่คุณจะมีความอยุติธรรมในใจแค่ไหนนะคะสลิมเหลืองนกหวีดแล้วก็เหลืองขี้ทั้งหลายเนี่ยนะคะแม้คุณจะมีความอยุติธรรมในใจคุณแค่ไหนก็ตามแต่พี่ดาเชื่อว่าคุณเข้าใจดีถึงความอยุติธรรมในกระบวนการในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้น no justice no peace มันไม่มีความสงบสุขเพราะอะไรคะคนที่เจอความยุติธรรมทนไม่ได้ค่ะเขาก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านเรียกร้องจากผู้ปกครองจากผู้มีอำนาจที่จะมาสร้างความกินดีอยู่ดีสร้างสันติสุขสร้างความสงบสุขให้กับคำว่าประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น no justice no peace เราสู้ด้วยคำนี้มาโดยตลอดมันเป็นภาษาฝรั่งซึ่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันก็ค่อนข้างจะยาวไม่มีความยุติธรรมย่อมไม่มีความสงบสุขนะคะไม่มีสันติสุขใช่ไหมคะแต่วันนี้พอดีตื่นเช้ามาอ่านเจอคำนี้ค่ะ no justice no pride คำว่า no justice no pride เนี่ยนะคะแปลว่าถ้าไม่มีความยุติธรรมก็ไม่มีความทรนงถ้าไม่มีความยุติธรรมก็ไม่มีความทรนงเป็นยังไงคะเมื่อความอยุติธรรมมาเยือนนะคะความสงบสุขสันติสุขไม่มีเพราะอะไรคะเพราะกลุ่มคนถูกแบ่งแยกในชาติออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ได้อย่างทรนงทั้งที่ผิดนะคะแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะเขาต้องถูกกดขี่ย่ำยีถูกกระทำมาโดยตลอดนะคะเขาต้องอยู่อย่างไม่สามารถที่จะทรนงในความเป็นตัวตนของตัวเองได้ไม่สามารถที่จะแสดงความทรนงของความเป็นคนหนึ่งคนที่เท่าเทียมกันได้เนี่ยค่ะวันนี้พี่ดาจึงมาหนุนใจพี่น้องด้วยตอนที่ชื่อว่า no justice no pride เมื่อไม่มีความยุติธรรมมันก็จะไม่มีวันที่จะมีความทรนงซึ่งวันนี้นะคะพี่ดาก็ไม่ได้พูดเรื่องรุนแรงอะไรไปไหนหรอกค่ะเพราะฉะนั้นสลิมเหลืองนกหวีดนะคะคุณก็อยู่บ้านสบายๆนะคะส่วนใหญ่แล้วคนไทยเนี่ยนะก็นอนกันดึกอะค่ะก็ค่อนข้างที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะพี่ดาก็คิดว่าพี่น้องในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งส่วนใหญ่พี่น้องพวกเราเนี่ยนะคะได้รู้แล้วว่าพี่น้องที่อยู่ในต่างแดนเราอาจจะทำรายการเวลามันไม่ตรงกันยังไงเนี่ยมันเลื่อมกันอยู่เรื่อยนะคะพี่ดาเนี่ยสมมติว่าพี่ดาทำตอนเที่ยงครึ่งพี่น้องก็สองยามครึ่งบ้างถ้าอยู่บางเมืองนะคะพี่น้องรอเขาไปตีสองค่ะตีสองครึ่งคือไปอยู่บางเมืองเราจะต่างกัน14ชั่วโมงไปอยู่บางเมืองต่างกัน15ชั่วโมงไปอยู่บางเมืองต่างกัน11ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยค่ะเพราะอเมริกาเนี่ยนะเขากว้างใหญ่ไพศาลมากค่ะสุดมือทางนี้ก็จะเป็นถ้าไปมือจริงๆมือวิดามันก็ต้องไปตะวันออกตะวันตกใช่ไหมก็เลยอันนี้ถ้าเป็นทางกล้องที่เป็นเซลฟี่นะคะสุดตะวันออกไปสุดตะวันตกอย่างเงี้ยค่ะบ้านเมืองเขากว้างใหญ่ไพศาลมากค่ะประเทศไทยเนี่ยน่าจะใหญ่เท่ากับเมืองหนึ่งหรือไม่เกินสองเมืองของอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นพี่ดาก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่แม้กระทั่งเวลาจะเหลื่อมกันยังไงเนี่ยนะคะบางทีเรามีการถ่ายทอดสดตั้งแต่เที่ยงตรงที่ประเทศไทยจนกว่าเราจะจบตอนตีสามตีสี่ของเรานะคะพี่น้องก็เป็นห้าหกโมงเย็นคิดดูสิคะจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่พวกเราก็ทำค่ะพี่ดาก็จะเป็นคนนอนประมาณตีสี่ที่นี่นะคะก็คือสี่โมงเย็นประเทศไทยนะคะโดยประมาณ
หรือบางครั้งพี่ดาอยู่บางเมืองก็คือพี่ดานอนตีสี่ที่นี่ก็จะต้องเท่ากับพี่น้องในประเทศไทยก็หกโมงเช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งไม่เป็นไอ้หกโมงเย็นพี่น้องก็จะรับฝากกันได้สบายๆแต่ว่าพวกเราเนี่ยกดตลับขับตะนอนนะคะเพื่อที่จะหนุนใจกันเพื่อที่จะสร้างพลังความเข้มแข็งของเรานะคะเพื่อที่จะให้เกิด justice คือความยุติธรรมในประเทศไทยและเพื่อที่จะให้เรายืนหยัดลุกขึ้นยืนได้อย่างทรนงในความเป็นคนของเราค่ะค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะอารัมภบทกับชื่อเรื่องเพราะว่าชื่อเรื่องวันนี้เนี่ยมีความสำคัญมากกับการต่อสู้ของพวกเรานะคะพี่น้องไม่มีความทรนงของความเป็นคนแล้วจะอยู่กันยังไงใช่ไหมคะพี่น้องนี่แหละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็พี่ดาวก็คิดว่ามันมีประเด็นหลักอยู่ประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นที่ฮือฮามากในสังคมนั่นก็คือประเด็นของการทำงานเกี่ยวกับการกุศลค่ะนะคะเดี๋ยวนะคะพี่ดาจะหาก่อนนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องคะมันมีกรณีซึ่งวันนี้เนี่ยมันเกิดการเบี่ยงเบนความสนใจของพี่น้องประชาชนออกไปจากการกดขี่ข่มเหงปกครองพี่น้องโดยโจรปล้นประเทศไทยยึดอำนาจเมื่อ22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมานะคะก็ยึดอำนาจมา3ปีกว่าแล้วค่ะผลงานเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะประเทศไทยตกลงไปอยู่ในหลุมดำตกลงไปลึกมากถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่าตกไปอยู่ในเหวนรกโลกันที่วันนี้พี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายนะคะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับพี่ดาวบอกพี่ดาจะตายแล้วจะอย่างนั้นจะอย่างนี้นะคะอยู่ไม่ไหวแล้ว เศรษฐกิจต่างๆแม้กระทั่งสิ่งที่สะท้อนออกมาจากคนปากใต้นะคะที่วันนี้ก็ลุกขึ้นมาประท้วงรัฐบาลหรือคนมากมายค่ะที่ต้องลุกขึ้นมามองดูความอยุติธรรมเนี่ยค่ะมันเกิดความอยุติธรรมอะไรบ้างที่มันทำให้เกิดปัญหากับประชาชนในวันนี้นะคะซึ่งพี่น้องก็ย่อมรู้อยู่ตลอดเวลานะคะว่าเมื่อเผด็จการครองเมืองเนี่ยนะคะเขาก็จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามอมเมาหลอกลวงประชาชนนะคะด้วยสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวค่ะเราจะคิดว่าไม่มีอะไรหรอกนะคะจริงๆบ้านเมืองยังดีอยู่เขาทำให้สงบแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีความสงบจากความเป็นจริงที่แท้จริงโดยธรรมชาติแต่มันเกิดความสงบโดยอาวุธโดยกองทัพโดยการกดขี่ประชาชนกดกระบาลด้วยอาวุธนะคะกดกระบาลประชาชนด้วยความไม่ปลอดภัยด้วยพยันตรายสารพัดอย่างที่จะนำมาสู่ประชาชนจึงทำให้พี่น้องเนี่ยนะคะต้องอยู่นิ่งเฉยนะคะเฉยการเฉยของเราเนี่ยนะคะมันเป็นการอยู่เฉยที่ไม่ได้เป็นความอยู่เฉยโดยที่เราเนี่ยสมัครใจนะคะพี่น้องดังนั้นมันสร้างสถานการณ์สร้างเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยครับเบี่ยงเบนความสนใจพี่น้องมาโดยตลอดนะคะมาวันนี้เนี่ยนะคะไม่มีตัวเล่นค่ะหมดตัวเล่นคสช.ก็เน่าในเน่านอกเน่าเน่าสารพัดอย่างก็เลยเกิดการโชว์ออกมาถึงการทำงานการกุศลนะคะซึ่งวันนี้พี่ดาไม่ได้ตำหนิตูนบอดี้สแลมนะคะกับการที่เขาออกมาแสดงเจตนารมณ์ที่จะทำงานการกุศลซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีมาคู่ประเทศไทยยาวนานแล้วค่ะเพราะว่าพี่ดาอยู่ในประเทศไทยพี่ดาก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่งนะคะกับการทำงานช่วยสังคมในเรื่องของคนที่ได้โอกาสที่ได้โอกาสจริงๆนะคะที่เป็นกลุ่มก้อนไม่ว่าจะคนพิการซ้ำซ้อนเด็กตาบอดหรือว่าเด็กที่ต้องมีปัญหาครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เป็นเอดอะไรต่างๆเนี่ยคนป่วยเป็นเอดแล้วก็การไปช่วยให้เขามีอาชีพหรือการดูแลในเรื่องของเยาวชนที่เป็นกำพร้าพ่อแม่โดยวิถีทางอะไรก็ตามเนี่ยนะคะกับการที่อย่างน้อยที่สุดเขามีชีวิตที่อยู่ได้มีการศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยพี่ดาก็ทำมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ดาก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกนะคะที่ตูนจะลุกขึ้นมาแสดงเจตนารมณ์กับการช่วยเหลือสังคมในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขแต่ตูนไม่ได้ไปเน้นตรงนั้นตูนเน้นแค่โรงพยาบาล11แห่งที่ตูนอยากจะไปช่วยเรื่องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แต่วันนี้พี่ดากำลังจะบอกประเด็นให้ฟังว่าคนทุกๆคนเนี่ยนะชื่นชมกับตูนกับการที่ตูนวิ่งไปถึงตรงไหนและพี่น้องก็ออกไปช่วยบริจาคนั่นเป็นพลังบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่พี่ดาเห็นว่าให้ไป10 บาท 20 บาท
เต็มที่นะคะไอ้แบงค์ร้อยนี่หายากค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะตูนวิ่งมาก็เป็นอาทิตย์ได้รางวัลครับวันนี้นะคะวิ่งตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้วันที่6วันที่9ไม่ใช่สิน่าจะวิ่งในสักอาทิตย์นึงเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ตูนก็ไม่ไหวแล้วนะคะร่างกายแย่ละก็มีการประกาศว่าจะหยุดวิ่งอยู่แป๊บนึงนะคะก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งต่อไหมนะคะซึ่งการวิ่งตั้งแต่เหนือจดใต้หรือใต้จดเหนือเนี่ยนะคะมันก็เกิดการวิ่งมามากมายหลายครั้งเราเข้าไปเลยค่ะพิมพ์ดูเลยนะคะว่าเข้าไปถามคุณลุงกูเลยค่ะว่าการวิ่งการกุศลการวิ่งมาราธอนการวิ่งวิบากต่างๆเนี่ยนะหรือการเต้นแอโรบิกพี่ดาเนี่ยเต้นแอโรบิกหารายได้การกุศลเนี่ยนะเกือบจะทุกปีอะค่ะเขาจัดที่โรงแรมอมรีประตูน้ำอมรีวอเตอร์เกตภาษาฝรั่งอมรีประตูน้ำนะคะพี่ดาก็ไปวิ่งค่ะแล้วเขาก็ให้เงินช่วยโรคเอดช่วยอะไรเนี่ยค่ะนะคะคือก็ทำสารพัดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตูนทำไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและทุกๆคนที่ออกมาทำงานช่วยหาเงินนะคะเรสฟันให้กับสิ่งที่ควรได้รับการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้มันเป็นประเด็นที่พี่ดาพูดว่า no justice no price เนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันผิดประเด็นเพราะว่าการที่ตูนจะก้าวเนี่ยนะคะไปสู่สิ่งที่ตูนว่าตูนจะหาให้ได้700ล้านเพื่อที่จะให้ตามโรงพยาบาลต่างๆมันไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืนนะคะเหมือนกับการแจกเงินประชาชนฟรีๆเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนมันควรที่จะสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่เขาจะต้องสร้างได้ด้วยตัวเขาเองและเขาก็จะยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนให้การศึกษาลูกหลานของเราให้เขาได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้เขาได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศให้เขาได้มีโอกาสอย่างน้อยที่สุดจบปริญญาตรีนะคะการมีความรู้นั่นคือทำให้เขาได้ใช้สิ่งที่มาจากตัวตนของเขาที่จะยังชีพต่อไปและก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติอันนี้คือสิ่งที่ยั่งยืนซึ่งวันนี้พี่ดาจะพูดถึงสิ่งนี้ว่าเมื่อเกิดความอยุติธรรมในทุกๆด้านในประเทศไทยความทรนงของมนุษย์ตามความคิดของพี่ดาเนี่ยมันจะไม่มีวันเกิดดังนั้นวันนี้พี่ดาจะขอพูดในเรื่องประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยค่ะเพราะว่าพี่ดาค่อนข้างลึกซึ้งกับกระบวนการที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้หลักประกันในเรื่องสุขภาพเพราะว่าพี่ดาก็เห็นพี่น้องยากจนนะคะที่ไม่มีเงินในกระเป๋าไม่สามารถที่จะได้รับการรักษาพยาบาลหรือได้รับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพแต่วันนี้พี่น้องเชื่อไหมคะว่าพอพี่ดามาอยู่อเมริกานะคะพี่ดาได้เห็นมากกว่านั้นอีกค่ะว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของท่านนายกทักษิณที่ท่านคิดและทำจนเริ่มประกาศตั้งแต่ปี2544ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็เริ่มทำมาเป็นรูปเป็นร่างเรื่อยๆนะคะเกิดการปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆมาเรื่อยๆนะคะจนเห็นบอกว่าปี2548 49นะคะเริ่มจะใช้ได้ดีขึ้นกับข้อจำกัดในหลายๆด้านเนื่องจากว่าเริ่มต้นจะประกันสุขภาพทั่วหน้าทุกๆโรคมันก็ต้องเกิดงบของรัฐบาลที่จะมาทำตรงนี้ใช่ไหมคะมันจึงเกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆพี่ดาจึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันครอบคลุมได้ถึงเหมือนในสหรัฐอเมริกาค่ะพี่น้องเชื่อไหมคะว่าในอเมริกาเนี่ยนะในวัยที่คุณทำงานคุณต้องจ่ายภาษีแล้วการที่คุณจ่ายภาษีเนี่ยเขาเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกองค์กรนะคะอาจจะมีบ้างที่จะหนีได้หลบหนีกันได้หลบเลี่ยงกันได้แต่ติดคุกมาเลยนะคะหัวโตเลยนะคะไม่มีเส้นค่ะประเทศนี้ไม่มีเส้นนะคะใหญ่มาแค่ไหนคุณก็ติดคุกหัวโตทั้งนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเมื่อภาษีทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะกลับไปสู่ประชาชนในหลายๆรูปแบบที่เป็นสาธารณูปโภคสิ่งหนึ่งก็คือเฮลท์แคร์ก็คือการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยนะคะมียุคนึงคือยุคของประธานาธิบดีโอบามาในช่วงที่กำลังจะใกล้หมดวาระครั้งที่2 8ปีเนี่ยนะคะก็ชูประเด็น1ดอลลาร์ per care 1ดอลลาร์ต่อการดูแลสุขภาพซึ่ง1ดอลลาร์ก็ณวันนี้ก็คือ30กว่าบาทนะคะ3ตั้งแต่32 35 36บาทกับราคาของเงินในประเทศไทยที่วันนี้ค่าของเงินบาทเนี่ยตกนะคะไม่ได้แข็งนะคะค่าของแข็งค่าขึ้นแข็งอ่อนค่าต้องไปซื้อด้วยเงินที่เยอะขึ้นเมื่อก่อนนี้ซื้อได้ด้วยเงินแค่ไม่กี่สมมุติว่า32บาทซื้อได้ดอลลาร์นึงเดี๋ยวนี้ต้อง35บาทก็เรียกว่าเงินบาทนี่ปลอดลงนะคะนั่นแหละค่ะซึ่งวันดอลลาร์เปอร์แคร์ก็คือใกล้เคียงได้กับ30บาทรักษาทุกโรคค่ะ
แต่ว่านายกทักษิณได้เสนอนโยบายอันนี้และก็ทำเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นรูปธรรมจนพี่น้องสวัสดิ์ได้ตั้งแต่2544แต่โอบามานะคะเพิ่งจะเมื่อ2ปีเศษๆที่ผ่านมาขออภัยค่ะเวลานี้น่าจะเป็นเวลาที่วิดาได้กินข้าวเช้าร่วมเที่ยงที่บอกพี่น้องค่ะว่านอนดึกนอนเกือบรุ่งมากินข้าวเช้าร่วมเที่ยงแต่ยังไม่ได้กินเพราะเจอประเด็นนี้นะคะขอคุยกับพี่น้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวก็เลยเกิดอาการมีลมอยู่ข้างในออกมานิดหน่อยนะคะมือไม้รู้สึกกระดุกนิดนึงนะคะเพราะความที่รู้สึกว่าหิวข้าวที่พูดนี่นะไม่ได้อ้อนไม่ได้เอาซอฟนะคะแค่เป็นคนที่จริงใจกับพี่น้องค่ะไม่มีภาพเบื้องหน้าไม่มีภาพเบื้องหลังพี่ดามีอยู่ภาพเดียวที่พี่น้องเห็นนี่แหละค่ะคือความจริงใจในการต่อสู้เพื่อสังคมไทยร่วมกันในฐานะ1ประชาชนคนไทยที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยกับพี่น้องประชาชนค่ะพี่น้องคะพี่ดาเห็นตัววิ่งขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะพี่ดาต้องกราบขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวพี่ดาพูดจบไปช่วงนึงนะคะพี่ดาจะไปทักทายกับพี่น้องนะคะแต่เราพูดประเด็นนี้ให้เกิดความชัดเจนพี่น้องสลิ่มเหลืองทั้งหมดนะคะที่ยังพอมีความยุติธรรมบ้างหรือแม้แต่คนที่เข้ามาด่าพี่ดาแบบไม่รู้เรื่องคุณฟังพี่ดาอย่างตั้งใจนะคะเพราะคุณคงจะอยู่มอนิเตอร์พี่ดาตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกันเพื่อที่จะใส่ร้ายป้ายสีด่าทอพี่ดาด้วยความไม่มีเหตุผลถ้าคุณจะเถียงพี่ดาในเรื่องที่พี่ดากำลังพูดยินดีเลยค่ะส่งข้อความเข้ามาพี่ดาจะไปอ่านและจะตอบคุณนะคะค่ะพี่น้องคะพี่ดากำลังจะพูดว่าเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าหลักประกันสุขภาพทุนหน้าในวันที่พี่ดาอยู่เมืองไทยพี่ดาไม่เคยใช้หรอกค่ะ30บาทรักษาทุกโรคเพราะพี่ดามีความเห็นว่าถ้าเผื่อพวกเรานะคะยังพอจะมีรายได้ยังพอที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้คือให้การดูแลตัวเองได้เราก็ให้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยที่รัฐบาลได้ตั้งขึ้นมาว่า1หัวตั้งแต่ 1,400 กว่าบาทจนมาถึงวันนี้พี่ดาคิดว่าน่าจะอยู่ที่ 3,000 หรือ 3,000 เศษแล้วพี่ดาก็ไม่ทราบนะคะต่อหัวเพราะว่าเงินเฟ้อเงินฝืดมันเปลี่ยนแปลงตลอดรายได้ของประชาชนค่าของเงินมันเล็กลงทุกวันมันจึงทำให้กลายเป็นว่าจะต้องเกิดตัวเลขเงินเนี่ยประกันต่อสุขภาพต่อรายหัวเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้เนี่ยนะคะนอกจากไม่มากขึ้นแล้วยังไม่พอนะคะจะหาวิธีริดรอนพี่น้องดังนั้นเขาริดรอนด้วยความอยุติธรรมของการเขียนกฎหมายตามใจชอบเขาได้นั่นคือความอยุติธรรมที่ทำลายความทรนงของพี่น้องประชาชนที่จะได้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยภาษีของพี่น้องประชาชนกลับมาสู่พี่น้องประชาชนพี่น้องสามารถใช้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้อย่างทรนงค่ะแต่วันนี้เขาให้พี่น้องไปกดขี่ลงไปให้พี่น้องเป็นคนชนชั้นยากจนข้นแค้นแบ่งแยกไปลงทะเบียนแบบนั้นแล้วก็แบ่งแยกคนอีกกลุ่มนึงว่าอ๋อมีรายได้แถมขอโทษค่ะอะไรนะฮะคนชราไม่ว่าคุณจะรวยคนคุณจะจนคุณจะได้เบี้ยอย่างชีพทุกเดือนวันนี้ก็ยังมาหลอกลวงอีกนะคะว่าให้ภูมิใจนะสละไปให้เหรียญมาอันให้กระดาษมาใบหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเนี่ยค่ะคือการริดรอนความทรนงของตัวคุณเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะเอาละค่ะกลับมาเรื่องนี้ดีกว่าพี่น้องคะเมื่อพี่ดามาอยู่สหรัฐอเมริกานะคะ3ปีเสร็จแล้วกับการลี้ภัยการเมืองนะคะกับการถูกใส่ร้ายป้ายสีเอาคดีความมาใส่พี่ดาพี่ดาไม่ยอมติดคุกโจรหรอกค่ะเพราะความอยุติธรรมที่ทำให้พี่ดาเห็นประเทศไทยไม่สงบสุขและพี่ดาสูญสิ้นความทรนงของพี่ดากับการไปอยู่ภายใต้ลูกกรงนั่นนะคะอย่าหวังเลยค่ะว่าจะมาจับพี่ดาไปติดกรงขังให้สูญสิ้นความทรนงของพี่ดาได้ค่ะพี่น้องคะวันนี้เนี่ยนะคะพอพี่ดามาอยู่สหรัฐอเมริกา3ปีเศษเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมคะอยู่ในประเทศไทยด้วยความที่เราก็พอจะมีเงินเราก็เข้าถึงการรักษาพยาบาลของตัวเราเองตรวจเช็คร่างกายทุกปีทุกๆเดือนพฤษภาคมพี่ดาก็จะตรวจเช็คร่างกายแต่เท่ากับว่ากลายเป็น4ปีแล้วค่ะที่พี่ดาไม่เคยได้ตรวจเช็คร่างกายเพราะว่าเดือนพฤษภาพี่ดาจะตรวจเช็คร่างกายทุกครั้งดังนั้นพฤษภา57คือเวลาที่พี่ดาจะได้ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายแต่บังเอิญเราต้องอยู่ถนนอักษะกันใช่ไหมล่ะคะนั่นแหละค่ะก่อนหน้านั้นก็คือตั้งแต่เมษาเลยล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับพี่ดานี่ไม่ได้ตรวจสุขภาพมา4ปีและพี่น้องรู้มั้ยคะว่าคนอายุขนาดนี้มันก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรของตัวเองบ้างไปหาหมอไม่ได้หรอกค่ะโดยเฉพาะยิ่งการมีปัญหาเรื่องฟันค่ะไปหาหมอฟันที่เกือบตายแล้วก็เห็นคนที่นี่นะคะถ้าใครก็ตามที่เป็นคนที่มาอยู่โดยไม่มีหลักประกันสุขภาพเฮลท์แคร์นะคะคุณรู้ไหมคะว่าค่ารักษาพยาบาลที่นี่แพงมากอาชีพหมออาชีพพยาบาลทำเงินดีมากแล้วก็เป็นยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นคนที่นี่ทุกคนเขามีเฮลท์แคร์ของที่นี่นะคะ
ไม่ใช่ประกันสุขภาพคนยากคนจนค่ะประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนทุกๆคนในประเทศนี้กว่าพี่ดาจะได้หลักประกันสุขภาพของผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งอย่างน้อยที่สุดพี่ดาไปหาหมอทันทีเนี่ยนะคะพี่ดาก็จ่าย30เหรียญก็คือ339 339ก็1,000กว่าบาทนิดนึงนะคะก็ยังดีค่ะกับการเริ่มต้นไปหาไม่รู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วหลังจากนั้นอยู่ยาที่ซื้อค่ารักษาพยาบาลอะไรณวันนี้เขาก็ลดให้ 50% แล้วก็กำลังจะทำเรื่องต่อไปอีกค่ะว่าเป็นผู้ลี้ภัยที่ไม่มีรายได้ก็จะต้องขอพิเศษสำหรับโรคนี้นั่นโน่นหรืออะไรเนี่ยตามหลักกฎหมายของเขาเนี่ยนะคะขนาดเราเป็นผู้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในประเทศนี้นะคะสิทธิมนุษยชนพี่ดายังได้รับขนาดนี้แล้วเมื่อพี่ดามองกลับไปประเทศไทยขอโทษค่ะหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ท่านนายกทักษิณทำเนี่ยนะฮะคำว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านั่นก็คือให้กับทุกๆคนไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนแต่เรามองเห็นชัดเจนว่าได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนจนคนรากหญ้าใช่ไหมคะแต่วันนี้พี่ดาได้เจออีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทำให้เรารู้ว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าผู้ปกครองอำนาจนิยมเขาไม่เคยเชื่อว่าหลักประกันสุขภาพที่ดีกับประชาชนเขาไม่เคยเชื่อว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคือหลักประกันสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนจึงไม่เคยคิดถึงประชาชนเลยจนปี2544สิ่งนี้ประชาชนเพิ่งจะได้รู้จักและก็ได้ใช้มาจนถึงวันนี้และกำลังถูกริดรอนจากการที่ไม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามค่าของเงินที่มันเขาเรียกว่าค่าของเงินมันเล็กลงเงินเฟ้อเงินฝืดสารพัดอย่างนะคะยังจะออกกฎหมายต่างๆที่จะกีดกันอนุนไอ้นี่นั่นกับประชาชนพี่ดาไปเจอบทความค่ะของคุณกฤษดาสุภวัฒนกุลค่ะเขาบอกว่าเนี่ยค่ะในเมื่อผู้ปกครองผู้มีอำนาจผู้บริหารประเทศที่เป็นเผด็จการนะคะที่ไม่ใช่มาจากประชาชนนะคะเขาไม่เคยเชื่อว่าหลักประกันสุขภาพที่ดีเนี่ยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี่มันจะเป็นหลักประกันสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนแล้วก็วันนี้อย่างที่พี่ดาเริ่มต้นให้พี่น้องฟังกันค่ะว่าเอาตูนมาวิ่งแล้วขอโทษค่ะคุณกฤษดาสุภวัฒนกุลนะคะได้เรียบเรียงเรื่องได้ดีมากเลยค่ะพี่ดาจะขอค่อยๆเล่าให้พี่น้องฟังนะคะและก็พี่น้องสลิ่มเหลืองนกหวีที่มีใจเป็นธรรมและคุณเองก็เดือดร้อนในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพราะวันนี้พี่ดามองเห็นแล้วนะคะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่คนยากคนจนนะคะที่ได้ผลประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ป่วยด้วยเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนท้องเสียออกลูกทำฟันเจ็บตาผ่าตัดเล็กๆน้อยๆแต่พี่น้องประชาชนคนรากหญ้าเนี่ยเขาจะได้เข้าถึงเช่นว่าพี่ดาเคยเจอพี่น้องที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจจาก30บาทรักษาทุกโรคไปขอขึ้นเวทีของเราเวลาที่เราไปเวทีนปชในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเขาขอขึ้นไปเราก็เห็นเป็นพี่น้องประชาชนก็ให้ขึ้นไปโดยที่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเขาจะพูดอะไรแต่เรารู้แน่ว่าเขาต้องพูดถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมประเทศไทยเขาต้องพูดถึงความเหลื่อมล้ำกับสิ่งที่โอกาสเขาไม่ได้เราแน่ใจว่าคนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งแบบนี้แล้วเขาขึ้นไปถึงนะสิ่งแรกคือเขาถอดเสื้อมีรอยผ่าตัดหัวใจตรงนี้เล่าแล้วก็เล่าอีกให้ฟังอะค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่มี30บาทรักษาทุกโรคเขาจะผ่าได้ยังไงเข้าหัวใจบางคนนะเป็นต้อกระจกนะคะรางเรือนจะบอดทั้งสองข้างก็ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะผ่าตัดอย่างน้อยๆเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยเคยมีโครงการผ่าตัดให้1ข้างก่อนให้ทุกคน1ข้างไปเรื่อยๆนะเป็นแต่ละปีแต่ละปีทำมาหลายปีทีเดียวค่ะจนกระทั่งฝ่ายประชาธิปไตยต้องถูกละแกล้มกระดานฝ่ายประชาธิปไตยอะค่ะสิ่งดีๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เนี่ยค่ะซึ่งพี่น้องรู้ไหมคะพี่ดาก็มองเห็นอ๋อคนยากคนจนเนี่ยนะเขาได้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยเข้าถึงเห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองว่าการยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยกับการที่จะทำอะไรต่อมีอะไรอยู่กับคนที่รักได้เห็นโลกที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในยุคของเราที่เรายังไม่ได้ตายเราได้เห็นความเจริญของโลกนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยค่ะกับลมหายใจที่ยังมีอยู่แต่เปล่าค่ะวันนี้พี่ดามองเห็นว่าเฮ้ยคนรวยใช่ว่าเดือดร้อนไม่เป็นพี่ดามาเจอค่ะมันมีข่าวสารประมาณว่าโรคไตวายอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องอยู่ดีๆรวยจะตายนะคะหรือโรคเอดหรือโรคอะไรหลายๆโรคเนี่ยนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นเฉพาะกับคนจนมันเป็นกับทุกคนในโลกตกผ่าหัวใจในสารพัดอะค่ะแล้วขอโทษค่ะคนที่รวยก็ไม่ได้รวยล้นฟ้าถึงขนาดมีตังค์ผ่าตัดหัวใจ
คุณก็ต้องใช้30บาทรักษาทุกโรคเหมือนกันแล้วบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยคุณไปลงทะเบียนเขาก็ทำให้คุณหมดแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีสตางค์คุณไม่เคยไปทำพี่ดาไม่เคยเข้าไปทำเรื่องบัตร30บาทรักษาทุกโรคเพราะว่าพี่ดาไม่อยากเบียดเบียนพี่น้องที่เขาขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลแต่พี่ดาเห็นคนรวยหลายคนค่ะมีบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าพี่ดาก็ยังมองเขาด้วยใจด้วยความรู้สึกตำหนินั้นในวันโน้นที่อยู่ในประเทศไทยนะแต่วันนี้พี่ดามาอยู่อเมริกาพี่ดาถึงเข้าใจแล้วค่ะว่าอ้อถ้าเรามีรัฐบาลของประชาชนในวันหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะได้รับการดูแลจากภาครัฐไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้เลือกที่คุณรวยหรือคุณจนแต่คุณคือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีคำว่าประชากรของประเทศนั้นๆอย่างประเทศไทยคือประชากรไทยเนี่ยแหละค่ะดังนั้นพี่ดาก็เลยจะมาอ่านบทความนี้นะคะเล่าให้พี่น้องฟังว่าเนี่ยค่ะคุณกฤษดาสุภวัฒนกุลเขาบอกว่าวันนี้ค่ะที่เอาตูนออกมาวิ่งเขามองในอีกประเด็นหนึ่งบอกว่าต่อให้เรามีตูนบอดี้สแลมมากกว่า1คนแล้วก็กล้าวิ่งอีกหลายพันกิโลเมตรนะคะเงินบริจาคที่ได้เพียงแค่ผ่อนผันปัญหาเฉพาะหน้าออกไประบบสุขภาพมันใหญ่โตเกินกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะแบกไว้บนบ่าตามลำพังนะคะคุณเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงนะคะคุณสุรีรัตน์ขออภัยค่ะขออนุญาตหยิบแว่นนิดนึงค่ะพี่น้องคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะคะถ้าพี่น้องจะช่วยกันฟังนะคะแล้วเราช่วยกันแชร์อธิบายกับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่เข้าใจระบอบประชาธิปไตยนะคะเขาจะได้รู้ซึ้งถึงว่าสิ่งดีๆที่สูญหายไปจากประเทศไทยกำลังจะสูญหายอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยังจะไปเบี่ยงเบนนะคะว่าจะริดรอนสิทธิพี่น้องในการประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่เอาตูนออกมาวิ่งเพื่อที่จะไปช่วยเหลือซื้อเครื่องมือแพทย์ซึ่งอย่าว่าแต่700ล้านเลยค่ะ 3,000 ล้าน 30,000 ล้านก็ไม่พอค่ะสำหรับประชากร70กว่าล้านคนทั้งประเทศเนี่ยค่ะคุณสุรีรัตน์ตรีมักขานะคะก็ยังพูดถึงหลักประกันอีกกี่ก้าวจะถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะก็บอกว่าเนี่ยนะคะการที่ตูนทำเนี่ยนะคะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์มีการกัดแซะบุคคลบ้างอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็บอกว่าวันนี้อยากพูดให้ชัดว่าทำไมถึงจะออกกฎหมายจะเขียนกฎหมายใหม่นะคะครอบคลุมว่าด้วยเรื่องแก้ไขเรื่องประกันสุขภาพทั่วหน้าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนนี่ก็แบบไม่รู้จักพึ่งตัวเองนะคะต้องพึ่งตัวเองซะบ้างรัฐบาลเนี่ยต้องทำนู่นนี่นั่นโน่นเขาบอกว่าแต่วันนี้นะคะมันไม่ใช่จะไปแอนตี้ตูนนะคะในส่วนของตูนเราทุกคนยกย่องที่เขาเสียสละตัวเขาเองนะกับการวิ่งนะเขาเหนื่อยนะคะเขาวันนี้เนี่ยถึงขนาดต้องประกาศหยุดเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวนะคะบอกว่าซุ้มเสียงส่วนใหญ่พุ่งไปยังการบริหารงบประมาณของรัฐบาลทหารที่ให้ความสำคัญกับอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าสุขภาพของคน48ล้านคนในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคือวันนี้มีพี่น้องที่ลงทะเบียนแล้วมีบัตรทองเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะ48ล้านคนจาก70กว่าล้านคนเนี่ยค่ะแล้วยังไงคะโดยที่เราเองก็ตอบไม่ได้ว่าจะเอาไปรบกับใครและการหาหนทางสร้างสวัสดิการสุขภาพที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนในประเทศต่อให้เรามีตูนบอดี้สแลมมากกว่า1คนและก้าววิ่งอีกหลายพันกิโลเมตรเงินบริจาคที่ได้ก็จะเป็นเพียงแค่ผ่อนผันปัญหาเฉพาะหน้าออกไประบบสุขภาพใหญ่โตเกินกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะแบกไว้บนบ่าตามลำพังประชาไทยพี่ดาขอขอบคุณนะคะสื่อของเราเนี่ยนะคะของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะไม่ใช่ของเรานะคะแต่เป็นสื่อที่กล้าสะท้อนเป็นกระจกสะท้อนเรื่องราวของประเทศไทยออกมานะคะได้พูดคุยกับคุณสุรีรัตน์ตรีมักขานะคะผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าทำไมสิ่งนี้จึงควรถูกผลักดันให้ดีขึ้นมิใช่แย่ลงนะคะประชาไทยแบ่งวรรคตอนนะคะกับการอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากค่ะ1 นะคะบอกว่าการที่ตูนเนี่ยนะเป็นคนวิ่งเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของสังคมไทยคนไทยชอบบริจาคขอแค่มีคนมานำทางในการบริจาคมันก็เข้าจริตสังคมไทยแต่ถามว่าเงินที่ได้มาจากการแก้จะแก้ปัญหาได้มั้ยมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะระบบมันใหญ่กว่านั้นคุณได้เงิน 60-70 ล้านให้กับแต่ละโรงพยาบาลอย่างเช่นว่าโรงพยาบาลบางสะพานก็อาจจะซื้อยาซื้อเครื่องมือได้
แต่ซื้อหมอหาหมอไปอยู่ไม่ได้บางสะพานก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะคะคำค่าหมอจ่ายรายหัวละ 3,000 บาทควรต้องขยับอีกเล็กน้อยเป็น 3,500 อาจจะต้องการเงินเพิ่มอีก 25,000 ล้านตูนวิ่งเท่าไหร่ล่ะคะจึงจะได้ถึง 25,000 ล้านนะคะพี่น้องเข้าใจหรือยังคะมันเป็นการวันทำลายในเชิงแนวคิดการจัดหลักประกันสุขภาพเป็นแนวคิดที่รัฐจัดสวัสดิการทั่วหน้าเป็นคู่ขัดแย้งกับการจัดสวัสดิการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายการจัดสวัสดิการทั่วหน้าคือจัดสำหรับทุกคนไม่เลือกคนจนคนรวยเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของความยากไร้แต่ต้องจัดให้ทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งพี่ดาสัมผัสได้แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาที่วันนี้พี่ดามาอยู่ที่นี่นะคะในรัฐธรรมนูญไม่ควรระบุว่าสวัสดิการเป็นของคนยากไร้เท่านั้นอันนี้เป็นชุดความคิดแรกที่ทำให้ระบบรัฐสวัสดิการทั่วหน้าถูกบ่อนซ้อระบบสวัสดิการทั่วหน้าถูกบ่อนซ้อมาตั้งแต่แรกนะคะด้วยความคิดที่เขาไม่เชื่อนะคะแล้วต่อไปมันจะถูกบ่อนซ้อมากที่สุดด้วยคำว่าเราจัดสวัสดิการไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินพอที่จะจัดสำหรับทุกคนพอพูดแบบนี้การจัดสวัสดิการทั่วหน้าก็เป็นจริงไม่ได้เงินที่มีอยู่จึงจัดให้เฉพาะคนจนดังนั้นนโยบายลงทะเบียนคนจนจึงมีขึ้นเพื่อจะรู้ว่าคนจนอยู่ที่ไหนจะได้หากลุ่มเป้าหมายให้เจอนี่คือการบ่อนทำลายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเงินเหมาจ่ายรายหัวของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ายังไม่พอมันควรเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยจะทำให้มันหลวมๆไม่มีภาระเรื่องของการขาดสภาพคล่องถ้ามันเพิ่มไปอีกสัก100-200บาทต่อหัวจะมีสภาพคล่องมากขึ้นเพราะเราต้องโตให้ทันเทคโนโลยีโตให้ทันยาทันภาวะค่าเงินที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับภาวะของค่าเงินการเพิ่มในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเพิ่มแบบไม่มีเหตุผลแต่เพิ่มตามสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ปัญหาใหญ่ของหลักประกันสุขภาพคือการจัดระบบมันมีปัญหารัฐใช้เงินจัดสวัสดิการสุขภาพไม่เสมอภาคกันถ้าเอาเงินมารวมกันพี่น้องโปรดฟังให้ชัดๆโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ารัฐใช้เงินจัดสวัสดิการสุขภาพวันนี้จัดไม่เสมอภาคกันนะคะหลักประชาธิปไตยข้อที่3นะคะต้องให้ประชาชนมีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและโอกาสมันไม่เสมอภาคกันพี่น้องเพราะอะไรมันจะต้องหมายรวมถึงนะคะสวัสดิการข้าราชการสวัสดิการในการประกันสังคมสวัสดิการในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะยิ่งสามารถจัดสวัสดิการได้ดีกว่านี้บริหารจัดการได้ดีกว่านี้ตอนนี้เอาภาระของคนแรกเกิดกับคนอายุ60ปีไปไว้ที่ระบบบัตรทองแต่ประกันสังคมเอาไว้ทำงานอายุ25ถึง55ปีที่ร่างกายยังแข็งแรงแล้วข้าราชการก็ใช้แบบไม่บรรยะบรรยังมันเป็นการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐที่ไม่สามารถบริหารให้ระบบเดียวกันนี้แต่วิธีสื่อสารบอกว่าโรงพยาบาลขาดทุนเพราะระบบบัตรทองอย่างเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าขาดทุนจากการบริหารทั้งระบบนะคะไปกล่าวโทษว่ารัฐโรงพยาบาลต้องขาดทุนเพราะตรงนี้คือพยายามจะเอาจุดนี้เพื่อที่จะมากล่าวร้ายซึ่งจริงๆแล้วโรงพยาบาลไม่มีทางขาดทุนค่ะแต่หมอจะขาดทุนที่เปิดคลินิกแล้วจะไม่มีคนไปหมอจะผ่าตัดด้วยการคิดค่าผ่าตัดอันแสนแพงพี่ดาขอโทษกันนี่ค่ะขาหักอยู่ประเทศไทยเมื่อปี51นะคะพี่ดาผ่าตัดด้วยเงินของตัวเองพี่น้องรู้ไหมคะที่บำรุงราษฎร์นี่ค่ะผ่าแล้วแผลสวยไม่มีรอยยาวมีเหล็กคืบนึงเนี่ยนะคะ 300,000 กว่าบาทค่ะหลังจากผ่าตัดเสร็จนะคะต้องไปหัดเดินอาทิตย์ละ3วันพี่ดาถึงได้เดินไม่เหมือนคนขาเดี่ยงทั้งๆที่พี่ดามีเหล็กยาวอยู่นี่1อันอยู่ทางนี้1อันพี่ดาไม่ได้ใช้30บาทรักษาทุกโรคเลยนะคะแล้วยังไงคะหมอฟันค่าผ่าตัดเท่าไหร่แต่อันนี้นะคะพี่ดายินดีให้คุณหมอที่ผ่าพี่ดานะคะพี่ดารักมากเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอเป็นคุณหมอที่ดีคุณหมอดูวิธีการในการผ่าตัดเพราะคุณหมอเก่งมากหมอในประเทศไทยเก่งมากนะคะวันนี้ผ่าตัดเนี่ยนะนอกจากหมอที่ผ่าตัดเปิดแผลเราแล้วเย็บให้เรานี่กลายเป็นจีนตะขาบเนี่ยนะคะเป็นรอยรูๆเนี่ยทั้งขาเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวนะคะคุณหมอผ่าตัดเขายังไปเรียนผ่าตัดศัลยกรรมด้วยค่ะเนี่ยค่ะกรีดพี่ดานิดๆนิดๆเหล็กพี่ดายาวเป็นเครื่องไม่อยู่นี่แยงตั้งแต่นี่เข้ามานะคะแล้วมีรอยนิดเดียวขันน็อตแล้วเย็บกลับด้วย
วิธีศัลยกรรมพี่ดาถึงยังนุ่งกางเกงขาสั้นใส่บิกินี่ได้เนี่ยโดยที่พี่ดาไม่มีแผลเนี่ยทั้งๆที่เนี่ยค่ะวันนี้นะคะพี่ดายังเป็นไอ้น่องเหล็กอยู่นะคะมีเหล็กเป็นคืบอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเผื่อมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะคนมีตังคุณอยากจะได้บริการอะไรยังก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดคนขาหักนะได้ดามเหล็กเข้าไปนี้ด้วย30บาทนี่ก็ยังดีค่ะไม่งั้นก็หลายหมื่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเงินเพื่อการประกันสุขภาพของประชาชนเนี่ยคุณอย่าจัดให้กับข้าราชการในส่วนของคุณใช้อำนาจนิยมไปสร้างอาณาจักรของคุณจากข้าราชการทั้งประเทศกับการที่มอมเมาให้คุณไม่สนใจประชาชนคนยากคนจนคนลำบากนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้การประกันสุขภาพที่ดีแต่คุณเนี่ยใช้จ่ายสารพัดอย่างกับการเป็นข้าราชการจนกระทั่ง60ปีเนี่ยคุณได้มากมายแต่ประชาชนกับไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของประกันสุขภาพของประชาชนที่มีรายได้จาก25ปีถึง55ปีก็การเงินจากพวกเราเขาอีกนอกจากภาษีแล้วนะคะยังการเงินตรงนี้ไปอีกแล้วยังไงคะการเงินไปให้เราได้มันก็ยังมีระเบียบขั้นตอนอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะตรงนี้ขออธิบายให้พี่น้องฟังว่ามันบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพให้กับประชาชนไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีค่ะตรงนี้นะคะจึงเกิดการสัมภาษณ์และอธิบายให้ฟังบอกว่าวันนี้การยุบรวม3กองทุนเป็นเรื่องยากมากเราไม่มีพลังมวลชนพอไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งประชาชนทุกวันนี้เรายังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะข้าราชการเขาไม่สนใจอยู่แล้วอย่ายุ่งกับเขาพอเขามีบัตรของเขาเขาสบายใจประกันสังคมแทบไม่มีมวลชนเลยกลุ่มบัตรทองตอนนี้แค่ปกป้องระบบตัวเองก็จะไม่รอดแล้วเรื่องหลอมรวมพูดกันมา10กว่าปีคนไม่รู้สึกตื่นเต้นกับตัวเลขที่เราพูดว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเหมาจ่ายรายหัว 3,000 บาทต่อหัวประกันสังคม 2,700 บาทต่อหัวแต่ข้าราชการหมื่นกว่าบาทก็เฉยๆกันเหมือนยอมรับสภาพว่าเราเป็นคนจนน่าจะได้เท่านี้ไม่ใช่ว่าเงินไม่พอถ้าเอาเงินทั้งหมดบริหารจริงจังมันพอมันไม่ใช่การรักษาพยาบาลมันไม่ใช่คนมีเงินควรจะจ่ายคนไม่มีควรได้รับการสงเคราะห์แล้วคนมีเงินจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะถ้าคุณต้องจ่ายเองทั้งหมดคุณล้มละลายได้ทันทีคุณจะผลักภาระการล้มละลายให้กับคนใกล้จนคนที่มีรายได้ปานกลางคุณจะรับผิดชอบแค่คนจนแต่คนรวยก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเขามีเงินวิธีคิดแบบนี้ในสังคมไทยฟังขึ้นเพราะเราเชื่อว่าขอทานก็ให้ผักขอทานไปก็ให้ทานไปแต่คนที่ทำงานได้ก็ให้ทำงานไปการบอกว่าประเทศไทยมีเงินไม่พอเราไม่เชื่อมันไม่จริงเงินมีแต่มันกระจุกตัวอยู่ตามที่ต่างๆที่รัฐไม่สามารถเอามากระจายโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเงินบอกว่าประเทศไทยมีเงินไม่พอเราไม่เชื่อมันไม่จริงเงินมีแต่มันกระจุกตัวตามที่ต่างๆที่รัฐไม่สามารถเอามากระจายพอคุณทำไม่ได้คุณก็เอาภาระนั้นมากดทับคนที่ยากลำบากที่สุดให้รับภาระให้กลายเป็นคนจนผ่านการจดทะเบียนคนจนทั้งที่ประเทศไทยมีความมั่งคั่งทั้งเรื่องเงินและทรัพยากรที่สามารถบริหารจัดการประเทศให้มีคุณภาพและผู้คนมีศักดิ์ศรีได้มากกว่านี้พี่น้องคะข้อที่6และข้อที่7นะคะที่บทความนี้แยกเอาไว้คือเขาเรียกอะไรนะหัวใจเลยนะคะกับสิ่งที่พี่ดาพูดวันนี้ว่า no justice no pride นะคะเราไม่มีความทะนงนะคะไม่อยากเปรียบเทียบว่าเอาเงินไปซื้ออาวุธแล้วทำให้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่มีเงินเพราะว่าเขาไม่เคยเชื่อว่าหลักประกันสุขภาพดีกับประชาชนไม่ได้เชื่อว่าสวัสดิการต้องจ่ายให้กับทุกคนดังนั้นว่าไปก็ไม่รู้สึกเขาไม่รู้ว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาไม่อยากเปรียบเทียบว่าเอาเงินไปซื้ออาวุธทำให้หลักประกันสุขภาพไม่มีเงินเขาไม่เชื่อว่าหลักประกันสุขภาพที่ดีกับประชาชนไม่เชื่อสวัสดิการต้องจัดให้ทุกคนดังนั้นว่าไปเขาก็ไม่รู้สึกเขาไม่รู้ว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่มีวิธีคิดไม่มีวิธีบริหารจัดการการเงินการคลังเพื่อมนุษย์เพื่อสังคมแต่ฉันจัดตามที่ราชการส่งเรื่องมาขั้นตอนของข้าราชการก็ต้องทำตามคำสั่งของเผด็จการคสช.ทุกยุคทุกสมัยวันนี้เรียกคสช.ก่อนหน้านี้เรียกคมช.ก่อนหน้านั้นก็เรียกชื่ออะไรก็ไม่รู้ละเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
แต่มันก็คือคนปล้นประเทศปล้นอำนาจของประชาชนแล้วไปแบ่งสรรปันส่วนนะคะทรัพยากรทั้งหมดที่มีประชาชนไม่ได้รับอย่างยุติธรรมถ้าได้รับอย่างยุติธรรมเหมือนในสหรัฐอเมริกานะคะประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะคะแม้แต่ผู้ลี้ภัยเขาก็ยังให้แล้วคนทั้งประเทศไม่ว่ารวยจนนะคะคุณได้รับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพพี่ดาวเคยมาเยี่ยมพี่น้องคนไทยนะคะที่นี่ที่เขามาได้สามีฝรั่งเขามาคลอดลูกที่นี่โอ้โหทำไมเขาอยู่ในโรงพยาบาลรักษาดูแลอย่างดีหมอเมอเข้ามาวิสิตก็คือเข้ามาเยี่ยมตอนเช้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะถ้าเขาไม่แต่งงานกับฝรั่งไม่มีสามีเป็นฝรั่งแล้วก็เป็นคนที่ได้จ่ายภาษีให้ประเทศแล้วก็ได้รับการดูแลเรื่องเฮลท์แคร์พี่ดารู้ไหมคะว่าออกลูกที่อเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่าย1ล้านบาทค่ะแล้วคนในประเทศไทยเข้ามาอยู่ในอเมริกาหรือเป็นคนทั่วไปเนี่ยจะรักษาได้ไงคะเขาจะมีปัญญามาออกลูกในประเทศอเมริกาหรือคะคนไทยเนี่ยแบกท้องมาออกลูกในอเมริกาตั้งเยอะตั้งแยะเพื่อที่จะได้สัญชาติอเมริกานั่นแหละค่ะมาออกทีก็ใช้ตังหลายล้านนะคะเพราะต้องแอบเข้ามาประเทศอเมริกาก่อนตั้งแต่เขายังไม่เห็นว่าคุณท้องถ้าเผื่อคุณท้องสัก7-8 เดือนเนี่ยนะคะแล้วคุณเข้าอเมริกาเนี่ยนะคะเขาไม่ให้วีซ่าคุณมาแน่ๆเพราะคุณจะมาเป็นประชากรที่มาใช้สิทธิ์เกินส่วนของคนในประเทศก็เพิ่มอีก1 คนซึ่งเมื่อคุณเข้ามาอยู่แล้วมันจะไม่กลายเป็นสิทธิ์เกินส่วนแล้วมันเป็นสิทธิ์ที่คุณจะพึงได้คือมีเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ดาจึงเปรียบเทียบพี่น้องฟังว่ามันยัดเยียดคำนี้ซึ่งในอดีตพี่ดามองเห็นในประเทศไทยด้วยความภูมิใจในรัฐบาลของประชาชนที่ได้ช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วถูกใส่ร้ายว่าเอาเงินภาษีคนรวยไปช่วยคนจนซึ่งพี่ดาอธิบายไปเสมอแล้วนะคะว่าแม้ว่าพี่น้องไม่เคยจะเสียภาษีเพราะรายได้ไม่ถึงแต่พี่น้องก็จ่ายภาษีแวด 7% เนี่ยทุกวันนะคะวันนี้มันก็ยังอยู่นะคะที่7แต่ความจริงมันไม่ใช่7ละค่ะมันรวมไปแล้วเนี่ยกับภาษีเทศบาลบกแตกเนี่ยมันก็เกินตรงนั้นไปแล้วนะคะแต่ปีหน้ามันจะเอาพี่น้องไปถึง10-11นู่นแหละนะคะเอาละค่ะนอกทางไปตรงนั้นนิดนึงเพื่อที่จะให้เข้าใจนะคะดังนั้นวันนี้พี่ดาได้มองเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ย30 บาทรักษาทุกโรคช่วยคนทุกชนชั้นที่เอารายได้มาวัดนะคะเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีวิธีบริหารจัดการการเงินการคลังเพื่อมนุษย์เพื่อสังคมแต่ฉันจัดการตามที่ราชการส่งเรื่องมานะคะพี่น้องเนี่ยค่ะการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเรื่องการฉวยโอกาสที่พอดิบพอดีนะคะมันแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเรื่องการฉวยโอกาสพอดิบพอดีนะคะมันมีความพยายามจะแก้ไขกฎหมายนี่มานานแล้วก่อนการรัฐประหารมีการรัฐประหารครั้งใดก็จะมีคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตยิบยื่นเรื่องนี้มานะคะแล้วก็จังหวะพอดีที่กระทรวงสาธารณสุขภายใต้รัฐบาลทหารที่ไม่มีใครขานอำนาจจะชงเรื่องการแก้กฎหมายซึ่งเพียงแต่ทำให้อำนาจของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นข้าราชการได้อำนาจมากขึ้นต่อไปอำนาจของสปสช.คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะลดน้อยถอยลงถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาสปสช.ก็ทำงานตัวเองต่อไปเงินเดือนนะคะก็ยังได้เรื่อยแต่เนี้ยแต่สปช.เนี่ยนะยกเว้นการซื้อยาที่มีกระทรวงสาธารณสุขมาแบ่งอำนาจคือเขาจะแก้อำนาจลิดรอนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้การใช้หลักประกันสุขภาพทุนหน้าแม้จะออกบัตรให้กับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนก็เถอะนะคะมันจะยุ่งยากมากขึ้นตรงนี้นะคะคนที่ไม่ชอบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีไม่กี่คนระบบข้าราชการก็ไม่ชอบเพราะมันทำลายศักดิ์ศรีของผู้ให้บริการผู้ให้บริการข้าราชการหรือใครก็ตามอยู่ในโรงพยาบาลเล็กก็ตามเนี่ยนะคะคุณต้องรักษาคนยากคนจนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะซึ่งปกติคนยากคนจนไปโรงพยาบาลของรัฐหรืออะไรเนี่ยเราได้รับการดูถูกมากมายใช่ไหมคะพี่น้องเพราะเราเป็นคนยากคนจนขนาดเราไปเราต้องเสียเงินเต็มที่นะคะยังไม่ใช่30 บาทรักษาทุกโรคนะคะพอ30 บาทรักษาทุกโรคขออธิบายให้ทุกๆคนสลิมเหลืองขี้นกหวีดนะคะบอกว่ารัฐบาลไอ้มาร์กเนี่ยนะอุ้ยประกันฟรีเลยฟรีทุกโรคเลยไม่ต้องมีคำว่า30 บาทมีทำไม30 บาทคำว่า30 บาทเนี่ยนะพี่ดาเข้าใจดีค่ะว่านั่นคือรัฐบาลได้ออกไกลหัวให้ประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนไม่ใช่คนไข้อนาถาแต่เขียนเข้าไปจ่าย30 บาทด้วยตัวเราเองเนี่ยอย่างน้อยที่สุดให้รู้ว่าเราไม่ใช่ผู้อนาถามารับการรักษาพยาบาลของทุกๆสถานที่รักษาพยาบาลไม่ใช่ว่าคุณไปเสีย30 บาทแน่จริงไม่ต้องเสียสิพี่น้องประชาชนยินดีเสียนะคะ30 บาท
แต่ถ้าหลังจากนั้นนะคะรักษาได้ทุกโรคซึ่งพวกคุณวันนี้ชนชั้นกลางหรือคนที่พอมีรายได้คุณเจอโรคเอดเข้าไปนะคะคุณเจอโรคไตวายเข้าไปนะคะคุณเจอโรคหัวใจคุณเจอโรคอะไรก็ตามค่ะคุณสามารถจนล้มละลายได้หมดทุกคนนะคะกับการที่คุณต้องขายทุกอย่างเพื่อที่จะยังชีวิตคุณเอาไว้ให้ยาวที่สุดเท่าที่คุณจะอยู่ได้กับคนที่รักอยู่กับโลกที่คุณคิดว่าคุณยังรักอยากจะอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าควรมองว่าเขาบอกว่างี้นะคะบอกว่าบริษัทยาก็คงไม่ชอบเพราะมีการต่อรองราคายาหมดทั้งหมดแทบไม่มีอำนาจตัดสินใจในวิธีรักษาของเขาเขาอยากใช้ยาแบบนี้เขาอยากแบบนู้นประชาชนเรามีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยพี่ดามีสิทธิ์นะคะเขาจัดยานี่ให้พี่ดาพี่ดาบอกว่าเออยาตัวนี้พี่ดากินนะมันแพ้นะพี่ดากินตัวอื่นได้ไหมมีตัวอื่นอีกบ้างไหมเออพี่ดาอยู่เมืองไทยพี่ดากินยาประจำทุกวันตัวนี้เขาบอกเออที่นี่มันไม่มีเขาจะมีเป็นตัวนี้ให้นะทดลองเอาไปกินดีไหมแล้วก็กินแล้วเนี่ยมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์เขาบอกหมดค่ะไม่มีนะคะประเทศไทยบางทีกินเสร็จกลับไปเนี่ยกินยาปุ๊บฉีดยาเข้าไปปุ๊บกลับบ้านตายเลยก็ยังมีนะคะซึ่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะมีกฎหมายว่าการรักษาพยาบาลเราเซ็นยินยอมไปแล้วเนี่ยนะเราไม่สามารถฟ้องร้องเรียกร้องอะไรได้นี่ค่ะเนี่ยค่ะค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะค่าของความยุติธรรมค่าของโอกาสค่าของความมีเสรีประชาธิปไตยค่าของความมีอำนาจของประชาชนทั้งหมดเนี่ยค่ะมันไม่สามารถทำให้เรามีความพอทรนงพี่ดาขอย้ำว่าที่พี่ดาพูดวันนี้ก็คือ no justice no price คือเมื่อไม่มีความยุติธรรมความทรนงของความเป็นคนของเราก็ไม่มีเนี่ยค่ะเขาบอกว่านี่นะฮะถูกบังคับด้วยหลักประกันเขาแต่เขาควรมองว่าถ้าประชาชนใช้หลักประกันสุขภาพเอกชนบริษัทประกันสุขภาพเอกชนก็บังคับเข้าทุกอย่างเหมือนกันบริษัทประกันสุขภาพเอกชนจะขายความสบายขายค่าห้องคุณจ่ายเงินปีละ15,000จะได้ค่าห้องวันละ5,000วันละ10,000แต่ค่ารักษามันยุบยิบเอาเข้าจริงๆอันนี้อาจจะได้แต่อาจจะไม่ได้เราไม่รู้อะไรเลยนะคะเพราะว่าการที่เราไปประกันกับบริษัทประกันเรื่องสุขภาพของเราเนี่ยนะมันไม่เท่าหลักประกันของรัฐซึ่งครอบคลุมกับการให้ประโยชน์กับประชาชนการที่เงินเดือนไปรวมอยู่ในค่าเหมาจ่ายใดหัวเพื่อให้โรงพยาบาลที่มีประชากรเยอะก็จะได้เงินเยอะถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางประชาชนเยอะมากแต่หมอน้อยเงินก็ควรจะได้เยอะตรงนั้นแล้วเอาเงินที่เหลืออยู่จ้างหมอเพิ่มวิธีคิดแบบนี้และมีหมอเยอะๆให้ประชากรน้อยเงินก็ได้น้อยเพื่อให้แพทย์กระจายไปยังพื้นที่ที่ต้องการแพทย์มากกว่าแต่ถ้าแยกเงินเดือนเมื่อไหร่ก็มีปัญหาทันทีเพราะหมายถึงว่ายิ่งไม่ต้องทำอะไรหมอก็อยู่กับที่คงไม่มีคนขยับตัวไปไหนโรงพยาบาลที่มีประชากรเยอะมีเงินเยอะแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะหมอไม่ไหลไปหาเขาหรือการจ้างหมอเพิ่มไม่ได้เพราะระบบเนื่องจากทุกคนเป็นข้าราชการข้าราชการก็ไปตามตำแหน่งมีอัตราไม่ต้องขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจไม่ต้องอยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่ขึ้นอยู่กับปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าจะย้ายไปไหนในเจตนารมณ์กฎหมายหลักประกันสุขภาพการบริหารระบบไม่จำเป็นต้องให้สปสช.เป็นผู้ทำคนเดียวองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไหนที่พร้อมบริหารระบบได้มีศักยภาพก็ต้องให้เขาทำให้เงินเขาบริหารเองถ้าประชากรเขาป่วยที่อื่นจะดูแลส่งต่ออย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาพี่น้องคะข้อที่12เป็นข้อที่น่าสนใจอีกหนึ่งข้อค่ะหัวข้อตรงนั้นเดี๋ยวพี่ดาจะโพสต์คลิปนี้ขึ้นไปให้พี่น้องได้แชร์กันและทำความเข้าใจแล้วเราจะได้รู้ว่าสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดการปล้นอำนาจของประชาชน3ปีเศษๆวันนี้นะคะสิ่งนี้ที่พี่น้องประชาชนคนทุกชนชั้นที่แบ่งแยกด้วยเงินเดือนด้วยรายได้นะคะแต่ค่าของความเป็นคนของคุณเนี่ยเราถูกแบ่งแยกมานานแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกเลยนะคะวันนี้นะคะประกันสุขภาพทุนหน้าไม่ใช่แค่เอาเงินให้แต่ละโรงพยาบาลแล้วก็มีลงทะเบียนเอาไว้เท่าไหร่ก็ดูแลประชาชนรักษาให้เขาแต่บอกว่าวันนี้ในเรื่องของการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นไหนนะเขาก็หน้าที่จะพร้อมที่จะบริหารระบบได้เขามีศักยภาพคนในแต่ละท้องถิ่นเราไม่ได้โง่เป็นควายกันเลยถูกไหมคะพี่น้องดังนั้นถ้าเผื่อการกระจายอำนาจนะคะการกระจายทุกอย่างออกไปในระบอบประชาธิปไตยท้องถิ่นไหนๆเนี่ยนะเนี่ยค่ะเขาบอกเลยค่ะประชาชนเขาจะช่วยกันเองได้นะคะสมมุติว่างบของประเทศลงไปทั่วทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วในประเทศไทยคนในแต่ละท้องถิ่นเขาไปร่วมทำงานกับสาธารณสุขจังหวัดกับเรียกว่าองค์กรต่างๆเพื่อสุขภาพดูแลสุขภาพประชาชน
ขาบอกว่าถ้าไม่มีหมอไหลมาเขาก็บริหารจัดการจ้างหมอเพิ่มได้ทุกเนื่องจากทุกคนเป็นข้าราชการข้าราชการเป็นไปตามตำแหน่งมีอัตราไม่ต้องขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่ขึ้นอยู่กับปลัดกระทรวงย้ายใครไปมาแต่วันนี้ประชากรป่วยแล้วก็ถ้าเผื่อเขาเสนอให้โรงพยาบาลเป็นชุมชนไม่ต้องเป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนในพื้นที่ถ้าสมมติประชาชนในพื้นที่นั้นนะคะการดูแลพวกเราที่นี่เนี่ยนะมันจะต้องมีเครื่องอะไรวันนี้นะเขาเรียกอะไรนะของนายกทักษิณนะคะซื้อเข้ามาตรวจหายใจอย่างเดียวบอกได้เลยนะว่าคุณเป็นมะเร็งปอดคุณเป็นมะเร็งตับถ้าคุณเจอตั้งแต่เริ่มต้นคุณได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มต้นคุณจะมีอายุยืนยาวไปไม่น้อยกว่า5ปีแต่ถ้าคุณไม่มีไอ้เครื่องมือตัวนี้โอ้เจอปุ๊บสเตจ3สเตจ4บอกว่า6เดือนทั้งบ้านญาติพี่น้องเพื่อนฝูงร้องไห้จะตายจะเป็นแต่พี่ดาเจอเพื่อนพี่ดาหลายคนค่ะบอกว่าอยู่อีก6เดือนแต่2เดือนค่ะตายเพราะว่าทันทีที่รู้ว่าเจ็บป่วยแบบนี้นะคะมันถอดใจค่ะมันคิดว่าจะต้องตายแล้วจะทำยังไงที่จะอยู่จะยังง่วนอย่างนี้อย่างนั้นบั่นทอนชีวิตตัวเองค่ะจะอยู่6เดือนกลายไปตายไปเลยนะคะดังนั้นนี่ค่ะหลักคิดการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะเขาบอกเลยค่ะว่าถ้าเผื่อเสนอให้โรงพยาบาลเป็นของชุมชนไม่ต้องเป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนในพื้นที่เขาขาดเหลือเลยคะให้เขาวิ่งกันเองสิไม่ต้องให้ตูนวิ่งหรอกนะคะให้พวกเราดูแลโรงพยาบาลของเราเองเราจะทำกฐินผ้าป่าของเราเองถ้ามันเป็นของเราเราจะหาอุปกรณ์หาหมอมาใส่โรงพยาบาลของเราเองเงินก็บริหารโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนของประชาสังคมหมอคนที่เกี่ยวข้องในอำเภอเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องสังกัดรัฐควรเป็นองค์การมหาชนแล้วทุกคนจ่าย10บาทถ้าอยากจ่ายบริจาคอีกคนละ10บาทก็ดูแลโรงพยาบาลของตัวเองได้ไม่ต้องให้เขาอยู่ได้ยาวและอุปกรณ์ในระยะยาวเงินที่ได้ไม่ใช่ได้ปีเดียวจบไม่ใช่ตูนวิ่งครั้งเดียวได้700ล้านต่อให้ตูนวิ่งได้พันล้านนะคะเพียงครั้งเดียวปัญหาสุขภาพของประชาชนปัญหาของการที่ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะมีพละกำลังในการสร้างรายได้ในการเสียภาษีให้รัฐมากขึ้นเพื่อที่จะไปเป็นสาธารณูปโภคของประชาชนมันจะยั่งยืนเหมือนกับท่านนายกทักษิณประกาศประความยากจนกับสงครามยาเสพติดกับสงครามคอร์รัปชันหรืออะไรต่างๆและที่สำคัญการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆเนี่ยนะคะนั่นคือการสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนในสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความทะนงในความเป็นคนพี่ดาจึงเป็นคนหนึ่งซึ่งวันนี้ยกย่องนโยบายของรัฐบาลที่มาจากประชาชนและพี่ดาจับต้องได้ก็คือมาตั้งแต่รัฐบาลท่านนายกทักษิณจนถึงรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์และวันนี้กำลังถูกริดรอนค่ะและคนคนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นคนเหลืองคนแดงคนอะไรนะคะเขาคือคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานในส่วนของเรื่องการประกันสุขภาพทั่วหน้าและดูแลเรื่องระบบสาธารณสุขดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนเขาให้สัมภาษณ์ได้ดีมากค่ะและก็นะคะพี่ดาบอกพี่น้องเลยนะคะว่าหัวเรื่องดีมากๆเนี่ยค่ะจบแล้วนะคะกับเรื่องนี้พี่ดาไม่อยากจะเชื่อค่ะว่าพี่ดาเริ่มคุยกับพี่น้องเนี่ยจะครบชั่วโมงแล้วนะคะกับเรื่องเนื้อหาสำคัญมากค่ะ no justice no pride ไม่มีความยุติธรรมในประเทศไทยความทรนงของความเป็นคนของเราก็ไม่มีค่ะเนี่ยเขาบอกว่างี้นะคะถ้ามองไปข้างหน้ากรรมการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้นหมายถึงคนที่เป็นกลางเช่นภาคประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นพลังเพื่อดูแลระบบให้ดีแต่เราคงจะได้องค์ประกอบที่บิดเบี้ยวเข้ามาเราคงได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่อาจเชื่อว่าไม่ต้องจัดสวัสดิการทั่วหน้าไม่ต้องทำให้หลักประกันสุขภาพเป็นระบบทั่วหน้าก็ได้อนาคตอาจจะยากลำบากแต่ไม่ใช่ทางตันเสียทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะจบบทความนี้กับการที่บอกว่าวันนี้เนื่องจากภาครัฐเนื่องจากผู้มีอำนาจอำนาจนิยมที่กดทับในประเทศไทยเขาไม่ได้เชื่อสิ่งนี้แล้ววันนี้เนี่ยนะคะเขาบิดเบี้ยวบิดเบนลงไปนะคะว่าการประกันสุขภาพทั่วหน้าของประชาชนเนี่ยมันเป็นการไปดูแลคนยากคนจนแบ่งแยกออกไปซึ่งจริงๆแล้ววันนี้พี่ดาดวงตาเห็นธรรมเขาว่าเฮ้ยคำว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่เกิดขึ้นในรัฐบาลท่านนายกทักษิณเนี่ยมีคำว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะวันก่อนพี่ดาอาจจะมีความรู้สึกมองเห็นว่าเอ้ยถ้าเรามีสตังค์แล้ว
เราอย่าไปเบียดเบียนเลยช่วยภาครัฐนะให้ได้ช่วยเหลือคนที่เขายังไม่เข้าถึงการประกันสุขภาพทุนหน้าแต่พอมาอยู่อเมริกาพี่ดาจึงรู้ก็เพราะว่าคำว่าหลักประกันสุขภาพทุนหน้าของท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านครอบคลุมคนไทยทุกคนมีความยุติธรรมทำให้พี่น้องทุกคนมีความทรนงเราไม่ต้องอายนะคะว่าเราเป็นชนชั้นกลางคือคำว่าชนชั้นกลางของพี่ดานี่หมายถึงว่ามีรายได้ปานกลางไม่ถึงขนาดที่ว่าไปโรงพยาบาลไม่ได้รักษาตัวเองไม่ได้จนกระทั่งคนมีสตังมีทรัพย์สมบัติมีที่มีทางมีธุรกิจแต่ถ้าคุณอยู่ดีๆคุณเป็นโรคไตวายนะคะพี่ดามีคุณแม่เพื่อนเมื่อ30กว่าปีก่อนเจอโรคไตวายคิดดูสิคะตั้งแต่ไปเจอไปตรวจรักษาพี่ดามีคนใกล้ชิด2คนค่ะเพื่อนของสามีคนนึงกับคุณแม่ของเพื่อนสามีคนนึงคุณเชื่อมั้ยคะต้องขายที่ทีละแปลงทีละแปลงเพราะสุดท้ายก็ต้องทำการฟอกไตแล้วก็ฟอกไตเนี่ยตั้งแต่ฟอกไต2เดือนครั้งต่อมาเดือนละครั้งต่อมาอาทิตย์ละครั้งคือเดือนละ4ครั้งต่อมาจนกระทั่งกลายเป็นวันเว้นวันแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะซูบซีดเหมือนซากศพอะค่ะแต่ยังเดินได้เพราะยังฟอกไตได้แต่เชื่อไหมคะเกือบจะกลายเป็นคนล้มละลายทั้งครอบครัวเพราะว่าเงินทองทั้งหมดต้องเอาไปรักษาหรือคนป่วยที่บอกว่าเป็นโรคเอดส์เนี่ยค่ะหรือจะเป็นโรคอะไรต่างๆอยู่ดีๆคุณเป็นโรคหัวใจถ้าคุณเก็บสมบัติพัสดุทั้งหมดให้กับลูกนะคะคุณสร้างมาทั้งชีวิตจะให้กับลูกแต่วันนั้นคุณต้องผ่าตัดหัวใจในประเทศไทยวันที่พี่ดารู้ในอดีตยุคท่านนายกทักษิณนะคะผ่าอเมริกา10ล้านผ่าประเทศไทย3ล้านวันนี้ไม่รู้เท่าไหร่แต่ถ้าคุณได้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า3ล้านที่คุณต้องผ่าหัวใจในประเทศไทยต่อให้คุณมีสตังค์กันเถอะคุณขายหมดเลยบ้านช่องขายรถหมดเลยนะคะคุณกลายเป็นคนล้มละลายในทันทีดังนั้นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าในวันนี้ที่พี่ดาดวงตาเห็นทำเพราะมาอยู่ในอเมริกาคือได้ทุกคนค่ะแล้วในประเทศไทยถ้าคุณได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนรัฐบาลที่ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนรัฐบาลที่กระจายอำนาจสู่ภูมิภาคสู่ท้องถิ่นทุกอย่างต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วประชาชนก็สามารถที่จะได้มีการศึกษาเข้าถึงสารพัดยาแล้วคุณก็ยืนหยัดที่จะสร้างชุมชนของคุณให้เจริญคุณไม่ต้องการที่จะเป็นประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างที่พี่ดาว่าเนี่ยค่ะคำว่า no justice no pride เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอีกเรื่องนึงกับการลุกขึ้นมาประท้วงในอเมริกานะคะแล้วถ้าพี่ดามีเวลาอีกครั้งนึงนะคะพี่ดาก็จะมาเป็นภาค2ของอันนี้ก็ได้ค่ะแต่ณวันนี้พี่ดาขอพูดให้ฟังว่าสิ่งหนึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนต้องสูญเสียความทรนงของความเป็นคนของพี่น้องก็มาจากความอยุติธรรมในประเทศไทยและความอยุติธรรมในประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นยาวนานก็เกิดขึ้นมาจากการที่พี่น้องประชาชนไม่ยอมหูตาสว่างในบางส่วนว่าคุณถูกกดขี่กดทับเอาไว้เป็นยังไงคะคุณที่เป็นเหลืองสลิ่มเหลืองขี้ทั้งหลายแหละที่คุณแอบใช้30บาทรักษาทุกโรคกับการรักษาโรคที่มันแพงจนกระทั่งคุณไม่มีเงินจะรักษาคุณต้องล้มละลายพี่ดามีญาติพี่น้องเหมือนกันนะคะตอนแรกพี่ดามองพี่น้องพี่ดาด้วยความตำหนินะคะเข้ามาบัตร30บาทรักษาทุกโรคมาอวดพี่ดาค่ะพี่ดาบอกว่าทำไมถึงเอาเปรียบคนจนอย่างน้อยที่สุดช่วยรัฐบาลกับการหาเงินที่จะไปประกันสุขภาพทุนน่ะให้กับทุกโรงพยาบาลที่ต้องเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยนะคะพี่ดาเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นโรคป่วยเรื้อรังที่เขาต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์เลยค่ะเป็นโรคอย่างเช่นอะไรนะคะโรคกล้ามเนื้อตายอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นโรคที่แบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะโรคพวกนี้เป็นโรคที่ตายได้ง่ายด้วยเนี่ยค่ะโรคร้ายแรงเยอะแยะในประเทศนะคะแล้วก็ทุกประเทศในโลกค่ะดังนั้นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าในประเทศไทยที่ท่านนายกทักษิณหมายถึงคือวันหนึ่งท่านจะทำให้ทุกๆคนได้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและวันนั้นท่านก็ไม่ได้กีดกันใครนะคะแต่ด้วยจิตสำนึกของเราที่คิดว่าในวันที่รัฐบาลเสนอนโยบายที่ดีอันนี้ให้กับประชาชนเราควรจะให้คนที่เขาได้โอกาสกว่าเราก่อนแต่วันนี้พี่ดามาอยู่อเมริกาพี่ดาจึงดวงตาเห็นทำว่าคำว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ประเทศไทยได้ใช้เป็นนโยบายกับประชาชนมันเป็นสิ่งที่ดีต่อมนุษยชาติทุกคนในประเทศไทยค่ะและวันนี้ถ้าเราทำให้เกิดความยุติธรรมในประเทศไม่ได้และความยุติธรรมมันไม่มีทางเกิดค่ะถ้าคนมีอำนาจเขาไม่ได้มาจากอำนาจของประชาชนเราจึงต้องสู้ต่อไปและวันนี้ no justice no pride พี่ดาพูดตั้งแต่ตอนต้นนะคะพี่น้องว่าก่อนหน้านี้เราต่อสู้มาตลอดเราชูคำภาษาฝรั่งนะคะ no justice no peace ประเทศไทยไม่มีความยุติธรรมไงมันจึงไม่มีความสงบสุขไม่มีสันติสุขในประเทศไทยถูกต้องไหมคะพี่น้องคะเอาละค่ะพี่ดาใกล้จะจบรายการของพี่ดาละขออนุญาตไปทักทายพี่น้องก่อนนะคะ
พื่อที่จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจะจบรายการนะคะเพราะว่าพี่ดาทำรายการมาน่าจะชั่วโมงหนึ่งแล้วล่ะนะค่ะพี่น้องค่ะขออภัยค่ะนั่งคุยพี่น้องจะได้ทักทายคุยกันนิดนึงนะคะตอนนี้แฮปปี้เอานะคะเราจะเข้ามาคุยกันค่ะสวัสดีนะคะน้องมายุรีนะคะคุณวราวุฒิพี่ดาทำไมไปอยู่อเมริกา3ปีแล้วครับก็พี่ดาต้องหนีอาญาอะไรนะเขาเรียกอะไรคดีขี้หมาไงคะกับการที่มันยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม2547นะคะเอ้ย2557นะคะนะคะพี่ดาโดนมันยัดเยียด2คดีค่ะนะคะซึ่งพูดมาหลายครั้งแล้วค่ะคุณกลับไปดูที่คลิปเก่าก็แล้วกันนะคะคดีขี้หมาค่ะคดีทางการเมืองดังนั้นพี่ดาก็เลยอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างสุขสบายมากค่ะค่ะน้องมายุรีนะคะอ๋อคุณมายุรีคุณเข้ามาเฮียอีกแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะคุณฟังดูสิคะว่ามันเป็นยังไงนะคะถ้าคุณยังไม่เข้าใจอีกนะคะขอคุณเป็นเฮียต่อไปนะคะโง่เป็นควายต่อไปนะคะวันหนึ่งขอให้คุณป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะแล้วคุณจะรู้เดี๋ยวพี่ดาจะมาขยายความเรื่องโรคร้ายแรงกับคนไทยเจอเนี่ยค่ะแล้ววันนี้เขาถึงได้รู้ว่าไอ้ประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยคนเหล่านี้คือคนมีสตังค์นะคะเขามาใช้เขาถึงได้พูดให้ฟังเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะจุ๊บโปรยไว้ก่อนเลยค่ะว่าเดี๋ยวเฟซไลฟ์น่าจะพรุ่งนี้นะคะจะมาพูดต่อเพราะว่าฮอตอยู่เนี่ยค่ะคนคนนึงเนี่ยนะซึ่งมีสตังค์พอสมควรรักษาตัวเองได้แต่สุดท้ายไม่มีปัญญารักษาตัวเองต้องใช้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเขาถึงขนาดพูดคำว่าณวันที่เขาเจ็บป่วยเขาต้องแช่งคน5คนให้ตายอยู่เป็นประจำนะคะใครบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในคลิปหน้าแต่วันนี้เราจะจบด้วยเรื่องแค่นี้ก่อนนะคะมีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่มีที่เขานับว่าพ่อนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะมีอำนาจเนี่ยแหละค่ะเป็นพญามัจจุราชที่เข็นฆ่าประชาชนสามารถรังแกประชาชนได้จับขังคุกให้ตายในคุกได้อะไรประมาณนี้นะคะค่ะพี่ดาอยู่ไหนคะน้องอาทิตย์สยาอยู่อเมริกาอยู่อเมริกาค่ะนะคะกลับไปฟังตั้งแต่ต้นนะคะคลิปนี้พี่ดาว่าด้วยเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์มากๆที่พี่น้องที่ขอบคุณนะคะคุณสุรางคณารู้ว่าพี่ดาหิวมากเนี่ยค่ะข้าวเช้าลูกเที่ยงยังไม่ได้กินค่ะค่ะก็เนี่ยค่ะก็สบายดีตามอัตภาพของผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ของความเป็นมนุษยชนในประเทศนี้นะคะกับการได้รับเรื่องเฮลท์แคร์นะคะประกันสุขภาพให้พี่ดาในระดับหนึ่งนะคะคุณวนคุณวนริงนะคะน้องยานะคะคุณอาทิสราค่ะนะคะโอเคค่ะบอกสู้ๆนะคะคุณพันนิตาเข้ามาอีกแล้วนะคะคุณเฮียคุณอีเวนค่ะคุณอีคุณคือเฮียนะคะฟังเท่าไหร่ยังไม่เข้าใจอีกนะคะว่าประเทศมันเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะถึงวันที่คุณจะต้องอดตายนะคะแล้วคุณวันหนึ่งนะมันถึงตัวคุณนะคะแล้วคุณจะรู้เองค่ะแล้วพี่น้องประชาชนที่เราหนุนใจกันอยู่นี่นะคะไม่ต้องสนใจค่ะพี่ดามีกำลังใจเสมอค่ะที่จะสู้เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานเรานะคะแล้ววันหนึ่งถ้าคนเหล่านี้มันยังไม่ตายนะคะมันจะกระอักเลือดด้วยความเจ็บปวดของการที่มันไม่เข้าใจในสิ่งที่เลวร้ายครอบคลุมประเทศและตัวมันเองก็เป็นทาสอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่รู้ตัวนะคะปล่อยแม่งนะคะพี่น้องค่ะค่ะคุณหันษานะคะแก๊งแดงทำลายพลังแผ่นดินคงตายไกลบ้านแน่นอนอุ๊ยขอโทษค่ะมึงรู้ไหมว่าตายที่ไหนมันก็ตายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอยู่แผ่นดินไหนนะทุกตารางนิ้วที่ฉันเหยียบอยู่ฉันรักทุกพื้นที่ที่ฉันเหยียบอยู่เพราะว่ามันคือที่ยืนที่ทำให้ฉันได้เดินไปอย่างทรนงของความเป็นคนไม่อยู่เป็นเหี้ยแบบพวกมึงอ่ะนะที่ไม่รู้ตัวว่ายิ่งกว่าขี้ข้าทาสนะคะถูกกดขี่ไอ้คนรวยไม่กี่กระจุกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ซื้อกินเนี่ยไปสร้างความรวยให้ใครบ้างนะคะแล้วขอโทษเขาก็ยังดูถูกมึงนั่นแหละมึงถ้าเผื่อมึงยังเป็นคนจนๆอยู่บ้างนะมึงลองไปเดินห้างพารากอนไปเดินไหนสิเดินเข้าไปในห้างไปแตะของสิมแต่งตัวชมๆเฉยๆสิมึงโดนเขามองแบบดูถูกเหยียดหยามนะแล้วมึงจะรู้จริงๆมันน่าจะเจอเหมือนกันนะแต่มันเดินไม่เข้าใจช่างแม่งนะพี่น้องคุณน้องขวัญหรือไทยพี่ดาด่าเป็นเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะค่ะเป็นกำลังใจพี่ดานะคะคุณ
สมคุณสมสมผู้สมส้มนี่เขียนเป็นภาษาฝรั่งมาพี่ดายจะอ่านไม่ค่อยถูกนะคะต้องขออภัยนะคะค่ะวันนี้พวกทาสระดับสูงนะมันรู้ค่ะว่าประชาชนกำลังต่อสู้จนถึงวันหนึ่งที่พี่ดาพูดตั้งแต่ต้นไงคะว่าเรื่องประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องเฉลี่ยการประกันข้าราชการเลยเนี่ยนะถ้าเอามาเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันสามารถดูแลพี่น้องได้ดีขึ้นกว่านี้แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะถ้ากระจายเรื่องสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะให้ดูแลทุกๆพื้นที่นะคะตูนคนเดียวช่วยคนทั้งประเทศไม่ได้หรอกค่ะหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าวันนี้48ล้านคนที่ใช้อยู่แต่คนจริงๆประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อคน70ล้านคนค่ะในอเมริกานะ380กว่าล้านคนค่ะทุกคนได้หมดค่ะนะคะค่ะสลิมเข้ามาป่วนค่ะเข้ามาทุกทีเลยค่ะเข้ามาก็ชอบมาด่าทอหยาบคายจริงๆมันต้องบอกเลยค่ะว่าในสมองมันเนี่ยนะมันไม่ใช่มีแต่ขี้นะคะพี่น้องไม่รู้มันมีอะไรนะคะมันถึงไม่เข้าใจนะคะว่าทุกวันนี้เราพูดเราทำอะไรกันอยู่ค่ะค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะคุณใหญ่เพิ่มแสงสว่างให้หิ่งห้อยเลยครับแม่ดาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกๆคนค่ะหิ่งห้อยปฏิวัติพี่น้องทุกคนเรามีแสงสว่างของมันสมองของความเป็นมนุษย์นะคะ no justice no pride ไม่มีความยุติธรรมในประเทศไทยความทรนงของความเป็นคนของเราไม่มีค่ะนะคะค่ะชอบพี่ดาบอกจังแมงมาเถอะค่ะโอเคค่ะค่ะน้องขวัญฤทัยต่อสู้ไกลจังนะคะอีดอกแก่ค่ะพ่อแม่มึงนั่นแหละค่ะอีดอกบอกอยู่แล้วนะคะว่าคำว่าอีดอกหรือดอกทองเนี่ยนะคะเขามีในวรรณคดีนางสุวรรณมาลีก็แปลว่านางดอกไม้ทองนะคะนางวันทองนะคะผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะไม่ได้มีความผิดอะไรเลยค่ะแต่ถูกเอามาทำให้กลายเป็นผู้หญิงไม่ดีแล้ววันนี้ก็เอามาเป็นคำพูดที่พวกมึงเนี่ยมาเขียนเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะมันขอโทษเถอะค่ะพวกใจพิการตาพิการคือมันพิการไปหมดทุกอย่างนะคะคนเหล่านี้ก็มีอย่างเดียวค่ะเราก็ขอแช่งให้มันให้ตายให้หมดนะคะในวันที่ได้ชัยชนะเราจะจับพวกนี้นะคะไปสัมมนาถ้ามันอธิบายคำว่าประชาธิปไตยไม่ได้มันอธิบายคำว่า no justice no peace ไม่ได้คือไม่มีความยุติธรรมความสงบสุขสันติสุขในประเทศมันไม่เกิดหรอกมันไม่ใช่เกิดเพราะไอ้เรื่องเหี้ยๆที่มึงเข้าใจผิดเนี่ยและ no justice no pride ไม่มีความยุติธรรมในประเทศนะคะความทรนงของความเป็นคนก็ไม่มีวันเกิดขึ้นมึงทรนงตรงไหนกูไม่เข้าใจแต่พวกกรูนี่แหละทุกวันนี้ทรนงในความเป็นมนุษย์ทรนงในความเป็นคนต้องเท่ากับคนทรนงใน1สิทธิ์1เสียงของกูจะเอาประชาธิปไตยที่1สิทธิ์1เสียงของกูจะเอาคนที่มาบริหารประเทศจากตัวพวกกรูเข้าใจไหมคะค่ะพี่ดาขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันเดี๋ยวเราไปต่อกันอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าพี่ดาเชื่อว่ามันก็ยาวนานพอสมควรดังนั้นพี่ดาก็ย่อมจะจบตามสไตล์ของพี่ดานะคะต่อสู้ในเชิงศิลปวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นนักธุรกิจนะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์และเป็นศิลปินซึ่งมันจะเข้ามาด่าพี่ดาว่าไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่อะไรก็ช่างแม่งอีกนะคะเพราะสิ่งที่เป็นประกาศนียบัตรให้กับพี่ดานะคะในเรื่องของการที่พี่ดาเป็นคนซึ่งมีหลายคาแรคเตอร์นักธุรกิจนักสังคมสงเคราะห์วันนี้พี่ดามาเป็นนักต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองในประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้พี่ดาขอยืนยันนะคะว่าพี่ดาเป็น1คนเป็นประชาชน1คนคนหนึ่งที่เป็นประชาชน1คนเท่ากับพี่น้องทุกๆคนที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ในวันนี้นะคะพี่ดาไม่ได้มีความเหนือมนุษย์ตรงไหนจากใครเรามีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเรามีความทรนงของเราเท่าเทียมกันเราจะจับมือกันนะคะ1มนุษย์1คน1หิ่งห้อยที่มีแสงอยู่ในตัวเราไม่มีองค์กรที่ตั้งชื่อนี้แต่เราทรนงในความเป็นคนที่มีแสงสว่างของประชาธิปไตยอยู่ในตัวของเราเราจะจับมือต่อสู้ร่วมกันนะคะและพี่ดาก็จะจบในฐานะที่ดาเป็นศิลปินที่พี่ดาบอกว่าต่อให้มันมาด่าพี่ดาว่าพี่ดาไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่อะไรแต่พี่ดาได้ทำหน้าที่ศิลปินทุกสาขาอาชีพของศิลปินทั้งหมดไม่ว่านักเขียนไม่ว่าร้องเล่นเต้นรำหนังละครทีวีละครเวทีพี่ดาทำมาหมดแล้วค่ะแล้วก็พี่ดามีผลงานทั้งหมดนะคะเป็นเวลา10กว่าปีเนี่ยแม้กระทั่งโฆษณาที่พี่ดาโฆษณาให้การพลังงานแห่งชาติโฆษณาตัวนั้นยังไปแข่งที่เมืองคานนะคะของบริษัทโฆษณาได้รางวัลที่1โฆษณาของโลกจากการเขาเรียกอะไรนะประหยัดพลังงานที่ดิฉันเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะขอให้คุณรู้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอจบนะคะรายการ Face Live สดในตอนที่ชื่อว่า No Justice No Pride ไม่มีความยุติธรรมก็จะไม่มีความทรนงในความเป็นมนุษย์ของเราค่ะกับการไม่ยอมแพ้นะคะพี่น้องพี่น้องคะเอาละค่ะพี่ดาหาของพี่ดาก่อนเนอะ
จริงๆก็ตั้งไว้แล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันคือเสียหายไปเนาะเอาล่ะค่ะอุ้ยค่อยละหิวจนสั่นแล้วนะเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โหจะสองโมงที่นี่ก็เท่ากับว่าพี่ดาทำรายการไปจะชั่วโมงครึ่งนะคะเนี่ยเอาล่ะค่ะพี่น้องคะถ้าอย่างนั้นเรามาจบกันนะคะด้วยเพลงที่เรียกว่าชื่อเพลงอย่ายอมแพ้ซึ่งเป็นเพลงของน้องอ้อมสุนิสาสุบุญสังนะคะซึ่งในวันที่เธอร้องเพลงนี้ประเทศไทยยังไม่มีสีเสื้อใดๆนะคะมีเพียงคนไทยที่ เรียกว่าให้กำลังใจกันในเรื่องของความท้อแท้ของชีวิตนะคะในวันนั้นน้องอ้อมก็ไม่ใช่เหลืองสลิ่มขี้นกหวีดอะไรนะคะแต่ในวันนี้ไม่ว่าศิลปินคนไหนเนี่ยนะที่จะไปโชว์ออฟในฝากฝั่งตรงกันข้ามกับเราพี่ดาก็อยากบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าอย่าไปเกลียดชังเขาเลยค่ะมีหลายๆคนนะคะเขาไม่เข้าใจสังคมไทยเขาไม่เข้าใจประเทศไทยไม่เข้าใจจริงๆค่ะแล้วบางครั้งเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีฝั่งเราเนี่ยนะคะในเรื่องไม่รักใครไม่จะล้มล้างนู่นนี่นั่นพี่ดาก็พูดหลายๆครั้งแล้วนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เอามายัดใส่กระบาดนะคะกล่าวโทษพวกเรานะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในส่วนของพี่น้องประชาชนด้วยกันและพี่ดาก็เอาเพลงของศิลปินหลายๆคนซึ่งเขาร้องตั้งแต่สมัยนู้นนะคะแล้วมาหนุนใจพี่น้องประชาชนได้พี่ดาเอามาร้องเราอย่าเกลียดเพลงเลยนะคะแต่ถ้าคนไหนก็ตามที่ไม่รักพี่น้องประชาชนด้วยกันไม่รักคนไทยด้วยกันจะเกลียดเขาพี่ดาก็เกลียดเขานิดๆเหมือนกันนะคะแต่ไม่เกลียดเท่ากับว่าความนึกคิดและกับการที่เขาลุกขึ้นมาทำลายชาติโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่ถ้าเป็นเพลงนะคะพี่ดาเชื่อว่าเพลงทุกเพลงที่เป็นประโยชน์กับการหนุนใจให้เรามีพลังในการต่อสู้พี่ดาก็จะเอามาใช้นะคะพี่ดาขออนุญาตค่ะอย่าไป อะไรนะคะรู้สึกไม่ดีกับเพลงบทกวีคำหนุนใจหรือคำขวัญที่ดีๆที่จะหนุนใจให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้ค่ะพี่น้องรู้ไหมคะว่าเพลงอย่ายอมแพ้เนี่ยนะคะพี่ดาเคยไปร้องเพลงวันนั้นเนี่ยพี่ดามีการจัดงานนะคะให้กับคนป่วยที่เป็นบ้านะคะโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นคนบ้าที่กำลังจะหายแล้วกำลังจะได้ออกมาสู่สังคมภายนอกแล้วนะคะก็เลยมีการจัดงานครั้งนั้นเราจัดที่โรงแรมไหนพี่ดาจำไม่ได้นะคะเราก็มีคนป่วยที่โรงพยาบาลบอกว่าหายดีแล้วนะคะจะปล่อยกลับบ้านแล้วนะคะก็เลยจัดงานให้กำลังใจเขาให้เขามีความสุขว่าเขาออกมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นบ้าอย่าไปคิดว่าตัวเองเคยบ้าหรืออะไรก็ตามนะคะให้กำลังใจเขาว่าวันนั้นที่เกิดกับความทุกข์กับการที่ต้องกลายเป็นคนไม่มีสติต้องไปอยู่รักษาพยาบาลยาวนานแค่ไหนก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะพี่ดาก็เป็นกรรมการคนหนึ่งในการจัดงานวันนั้นแล้วยังไงรู้ไหมคะพี่น้องพี่ดาก็ขึ้นไปพูดก็มีหลายๆคนพูดให้กำลังใจทุกๆคนนะคะเขาก็นั่งโต๊ะเต็มไปหมดนะคะจากที่โรงแรมจำไม่ได้ละไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยังเกิดยังอยู่ใน YouTube หรือเปล่าพี่ดาก็เลยร้องเพลงอย่ายอมแพ้ในวันนั้นดังนั้นเพลงอย่ายอมแพ้ความหมายในวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็ยังเป็นความหมายของการหนุนใจพี่น้องประชาชนอยู่ดีนะคะเราก็อย่าไปรังเกียจเพลงกันเลยนะคะเอาล่ะค่ะพี่น้องคะอย่ายอมแพ้ความหมายในวันนั้นเชื่อมั้ยคะพี่ดาร้องไปนะคะพี่น้องที่เขากำลังหายเขาหายบ้าแล้วนะคะกำลังจะกลับแล้วเขาเข้าใจเนื้อหาแล้วมันคล้ายๆทำให้เขาเกิดความมีกำลังใจในการที่จะเดินออกกลับมาสู่สังคมโลกกว้างอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาร้องไห้กันใหญ่เลยค่ะพี่น้องคนที่หายบ้านเนี่ยนะเขาร้องไห้กันค่ะทำให้พี่ดาร้องเพลงนี้ในวันนั้นพี่ดาก็ร้องไห้ไปกับเขาด้วยค่ะกับการที่เพลงนี้ทำให้เขามีกำลังใจที่กลับมายืนหยัดอยู่ในสังคมได้อีกมาฟังกันเลยค่ะยังคงลุกขึ้นได้ไหมยังคงมีหนทางยังมียิ้มสดใสก้าวไปอย่าหวั่นไหวหวาดกลัวพร้อมทนทุกมองมนผจญความมืดมองมัวไม่กลัว
จะฝันถึงวันใหม่หากวันใด